ครั้งแรกของเมืองไทยกับหลักสูตรอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME เพื่อสู้วิกฤตโควิด-19เตรียมพร้อมสู่การเป็นสมาร์ท SME ยุคใหม่ที่สามารถปรับตัวรับมือกับยุคดิจิทัลดิสรัปชันได้อย่างมีกลยุทธ์จากสุดยอดวิทยากรชั้นนำระดับแนวหน้าของเมืองไทย50ท่าน50หัวข้อตลอด10สัปดาห์เต็มหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่เชื่อว่ามีการครอบคลุมในทุกเรื่องที่จำเป็นสำหรับ SME เราจะมีการเรียนรู้กันทั้งในเรื่องของ Digital Transformation การทำธุรกิจมาสู่เรื่องของการเป็น E-commerce จะต้องมีการเตรียมความพร้อมแบบไหนเพราะฉะนั้นนี่การที่จะช่วยกันกอบกู้ให้ SME เนี่ยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะวิธีคิดวิธีการหรือการตลาดรูปแบบเดิมๆนะคะจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค New Normal เปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะโซอี้จะเอาประสบการณ์ทุกอย่างมาถ่ายทอดแบบไม่มีกั๊กแล้วพบกันนะคะในฐานะนักเดินทางนะครับสิ่งที่ผมต้องทำตลอดเวลาในการทำงานของผมก็คือต้องปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับผมซึ่งผมคิดว่าบทเรียนที่ผมได้มาในช่วงโควิดเนี่ยถ้าได้มาเล่าให้หลายๆคนฟังก็อาจจะช่วยกันคิดช่วยกันถกแล้วก็นำไปสู่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้นะครับยังไงเจอกันได้ในวันที่13กรกฎาคมนี้ทาง Facebook Live ครับลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ดูรายละเอียดที่ Facebook Page D Prom Station สถานี D Prom สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ D Prom Station นะคะสถานีความรู้กูรูธุรกิจโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสุชาดานิ่มนวล นะคะเราพบกันในคอร์สออนไลน์วันนี้เราเจอกันยามบ่ายนะคะบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะที่เราจะอยู่กันยาวๆค่ะกับวิทยากรที่จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้องค์ความรู้กับผู้ประกอบการ SME นะคะเพิ่มแป๊บเดียวเองตอนนี้เราเดินทางมาถึงหัวข้อที่21กันแล้วนะคะผ่านไปหลายหัวข้อเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยคงจะได้รับความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของการนำกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยไปปรับใช้กับการทำธุรกิจในยุคโควิด-19 ด้วยในโครงการอบรมออนไลน์ของเรานะคะกับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME เพื่อสู้วิกฤตโควิด-19 เราจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะและที่สำคัญเลยค่ะเราจะได้พบกับวิทยากรชั้นนำของเมืองไทยนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนในแต่ละหัวข้อมาแชร์องค์ความรู้ต่างๆนะคะที่ให้ทุกๆท่านเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้กับการทำธุรกิจได้50ท่านกับ50หัวข้อนะคะอยากจะให้เข้ามากันเยอะๆนะคะตอนนี้ดิฉันดูผ่านทางไลฟ์อยู่นะคะก็เริ่มมีท่านผู้ประกอบการเนี่ยทยอยกันเข้ามาบ้างแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาอธิบายกติกากันก่อนเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายๆท่านที่ได้ติดตามผ่านทาง D Prom Station นะคะก็คงจะได้รับองค์ความรู้ในเรื่องของการสร้างแบรนด์เรื่องของการทำยังไงให้แบรนด์เราเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เรื่องของคอนเทนต์คอนเทนต์แบบไหนที่เราได้ยินกันมาตลอดว่าคอนเทนต์ is king เนี่ยแบบไหนที่มันจะขายได้แบบไหนที่จะช่วยต่อยอดการทำธุรกิจต่อไปได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนทำคอนเทนต์กันเยอะมากแต่การจะทำคอนเทนต์ดีๆและให้โดนใจผู้บริโภคก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะส่วนการไลฟ์สัปดาห์นี้นะคะอยากจะให้ดูตารางกันดีๆหน่อยเพราะว่าเรามีทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรอบเช้าเนี่ยคือ 9:30 เป็นต้นไปจนถึง 11:30 นะคะแล้วก็รอบบ่ายเราจะเริ่มประมาณ 13:30 นะคะจนถึง 13:30 ค่ะแต่ละวันก็จะมีวิทยากรนะคะที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะเดี๋ยวทุกๆท่านเนี่ยลองดูตารางการไลฟ์ในแต่ละวันนะคะอยู่บนหน้าจอนะคะก็จะมีหลายๆท่านเนี่ยที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแต่ละหัวข้อถ้าใครสนใจหัวข้อไหนเนี่ยก็ลองที่จะเข้าไปติดตามกันได้ทีนี้พอเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกติกาของเราเนี่ยเราอยากที่จะให้ทุกๆท่านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะคะอย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนนะคะวิธีการลงทะเบียนง่ายๆเนี่ยคือเข้าไปที่ทางแฟนเพจ D Prom Station นะคะจากนั้นจะเห็น QR Code ที่ด้านบนหน้าจอก็ยกสมาร์ทโฟนขึ้นมาสแกนได้เลยหรือว่าจะไปกดลิงก์ที่ทางทีมงานเนี่ยเขาเตรียมเอาไว้ให้ก็ได้ลงทะเบียนครั้งเดียวนะคะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะส่วนสำหรับทีมในสัปดาห์นี้เนี่ย
ก็จะเป็นเรื่องที่ทาง SME เนี่ยจะต้องเรียนรู้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นธุรกิจหลายแห่งก็ได้รับผลกระทบไปเยอะบางท่านเนี่ยก็ต้องล้มเลิกกิจการไปถ้าเราจะลุกขึ้นกลับมายืนใหม่เนี่ยมันจะมีหนทางมันจะมีวิธีในการทำยังไงได้บ้างนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยทีมของเราเนี่ยจะเป็นเรื่อง Transform or Die SME ไทยต้องปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal นะคะได้ยินกันทุกวัน New Normal มันจะเป็น New Normal ยังไงในการทำธุรกิจนะคะส่วนตารางการบรรยายเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นให้ดูอีกทีนี่นะคะใครสนใจหัวข้อไหนเนี่ยไล่ไปตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่14เลยแล้วมีทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายนะคะที่จะสลับกันแต่ละหัวข้ออย่างในช่วงของวันอังคาร 9:30 ถึง 11:30 นะคะจะเป็นหัวข้อ Digital Transformation ทางรอดของ SME ไทยค่ะวิทยากรที่จะมาบรรยายนะคะก็คือคุณชากริจจันรุ่งสกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Fire One One นะคะถัดมาวันพฤหัสบดีที่12เป็นวันหยุดวันแม่แห่งชาติแต่เป็นวันที่13นะคะจะเป็นช่วงบ่าย 13:30 ถึง 13:30 นะคะกับหัวข้อการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับ SME ในช่วงวิกฤตค่ะวิทยากรที่จะมาบรรยายก็คือดร.ธนสารหงไพศาลวิวัฒน์ผู้ก่อตั้งบริษัท Digital Revolution T&T จำกัดนะคะและวันศุกร์ที่14ค่ะเราจะมาเจอกัน2ช่วงตั้งแต่ช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะคะวันศุกร์ที่14ช่วงเช้า 9:30 เนี่ยจะเป็นหัวข้อคิดแบบสตาร์ทอัพขับเคลื่อนอย่าง SME นะคะวิทยากรก็คือคุณรังสรรค์ภูมิประสิทธิ์ CEO และผู้ก่อตั้งแอปจัดการระบบ QQ เนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยได้ใช้บริการกันบ้างนะคะส่วนช่วงบ่ายค่ะกับหัวข้อถอดบทเรียนจากวิกฤตโควิด-19 กับโลกใหม่ในยุค New Normal นะคะวิทยากรก็คือคุณเคนนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์บรรณาธิการบริหาร The Standard ใครที่ตามอ่าน The Standard อยู่นะคะเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยก็จะได้รับฟังมุมมองจากคุณเคนด้วยและแน่นอนนะคะทุกๆวันเนี่ยเราก็พยายามจะย้ำอยากจะให้ทำ Pre-Test Post-Test ก่อนที่จะมาฟังวิทยากรคือถ้าไปทำ Pre-Test เนี่ยเราจะได้รู้ว่าองค์ความรู้ของคุณที่มีอยู่ณตอนนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนและพอได้รับฟังองค์ความรู้จากวิทยากรแล้วผลออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้อาจารย์จริงๆอาจารย์เตรียมแบบสำรวจมาให้ลองทำกันด้วยเดี๋ยวเรามีให้ทำกันประมาณ2ชุดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทำได้ 70% ขึ้นไปหรือว่า35ครั้งจาก50หัวข้อก็จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีการแจกบัตรกำนันพิเศษจาก Starbucks มูลค่า200บาทนะคะสำหรับทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรม Pre-Test Post-Test นะคะแล้วก็1ทุ่มเนี่ยทางทีมงานก็จะประกาศรายชื่อนะคะผ่านทางแฟนเพจด้วยนะคะนอกจากนี้ยังไม่หมดนะคะของรางวัลของเราเนี่ยถ้าเกิดมียอดชมเกิน 1,000 วิวขึ้นไปก็เกินทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าอยากที่จะให้มากไปเรื่อยๆเราก็จะสุ่มแจกรางวัลใหญ่นั่นก็คือ Power Bank นั่นเองรางวัลใหญ่เนี่ยไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าใหญ่จริงๆเพราะว่าวันนี้เอามาโชว์ให้ดูด้วยนี่เป็น power bank นะคะขนาดใหญ่มากมี2สีสีขาวกับสีดำแล้วที่สำคัญเนี่ยมี output ถึง4หัวด้วยกันนะคะก็ใช้กันแบบจุใจไปเลยนะคะเป็นรางวัลใหญ่ที่ทีมงานเตรียมเอามาให้ขนาด 3,000 มิลลิแอมแปร์ด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนที่มีความพิเศษทางทีมงานของเราก็เลยจัดใหญ่กว่าเดิมนะคะเรามีรางวัลพิเศษเป็น Power Bank อีก1เครื่องที่จะนำมาแจกให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามคอร์สออนไลน์ของเราแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปแต่ว่ากติกาก็คือว่าจะต้องเปิดเป็นสาธารณะนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้มีส่วนร่วมเข้ามารับชมกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกดไลค์กดแชร์ไปแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆ เนี่ยให้มาร่วมสนุกมาชิงรางวัลกันด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยกำลังรอคอยกันอยู่นะคะเดี๋ยวฉันดูขอดูในไลฟ์ก่อนเนี่ยเริ่มมีหลายๆท่านเข้ามาแล้วนะคะวิกฤตโควิด-19 เนี่ยกระทบไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่ากระทบไปทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะของภาคธุรกิจเองเนี่ยเราจะเห็นว่าธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมเอ่ยก็ดีเนี่ยตอนนี้สายการบินเนี่ยล้มเป็นโดมิโนกันไปหมดเลยแล้ว SME บางรายเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบนะคะทำให้จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เราสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 เพราะฉะนั้นวิทยากรที่จะมาแชร์องค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการได้รับฟังกันในวันนี้นะคะท่านเป็นกูรูเป็นผู้บุกเบิกเป็นที่ปรึกษาของเหล่า SME ไทยด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยท่านสวมหมวกหลายใบเลยนะคะดำรงตำแหน่งเป็นทั้งนักวิชาการเป็นผู้อำนวยการ DPUX มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็น
นนายกสมาคม Thailand Tech Startup นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็พร้อมแล้วที่จะมาบรรยายในหัวข้อโลกอนาคตหลังโควิด19นะคะตอนนี้ดร.พนัชชิตกิติปัญญางานอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมอาจารย์นะคะมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยถึงเวลาที่ผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็ต้องเริ่มตั้งสติเนาะก่อนอันนี้ก็จะเป็นเขตเหมือนฉุกเฉินแล้วเราก็เข้าระบบฉุกเฉินกันไปบ้างแล้วตอนนี้เหมือนกันจะเริ่มคลายแต่จะคลายได้แค่ไหนแล้วกลับมาฉุกเฉินอีกหรือเปล่าอันนี้ต้องไม่รู้เลยค่ะเพราะหลายคนเนี่ยก็ล้มกันไปเยอะบางคนเขาก็อยากจะกลับมาตั้งตัวแต่ว่าการจะมาตั้งตัวแล้วเป็น new normal เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอาจารย์ใช่ครับเพราะเหมือนตลาดมันเปลี่ยนเนาะตลาดเปลี่ยนผู้บริโภคเปลี่ยนหลายๆอย่างเปลี่ยนสิ่งที่เราทำมันก็ต้องเปลี่ยนด้วยถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยยังเหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะอยู่ไม่ได้ค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมาบรรยายในหัวข้อนี้หลักๆแล้วอาจารย์จะให้อาจารย์ช่วยเกริ่นให้ฟังหน่อยว่าวันนี้ที่เราจะได้รับฟังกันเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอะไรบ้างหลักๆเนี่ยครับผมจะมีแบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆนะครับช่วงแรกเนี่ยผมพยายามจะชวนคิดว่าโลกที่เปลี่ยนไปอ่ะมันจะหมุนไปทางไหนและหมุนไปยังไงได้บ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปฟังหลายๆคนบอกโลกจะเปลี่ยนไปแบบนี้โลกจะเปลี่ยนไปแบบนี้จริงๆแล้วมันเดายันยากมันเหมือนทำนายอนาคตอ่ะนะก็ไม่มีหมอดูคนไหนกล้าฟันธงชัดเจนไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่วันนี้ผมพยายามจะชวนคิดและให้เครื่องมือผมว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำนายอนาคตตัวเองได้ถ้ามีข้อมูลที่เพียงพอในที่เหมาะกับธุรกิจตัวเองตอนนี้ก็จะให้เครื่องมือแล้วก็ชวนคิดว่าถ้าเครื่องมือนี้ใช้จะเป็นยังไงอีกส่วนนึงเนี่ยเราจะพูดถึงความสำคัญว่าถ้าเรารู้แล้วว่าอนาคตน่าจะเปลี่ยนไปประมาณนี้เราจะปรับตัวเนี่ยเราควรใช้เครื่องมืออะไรแล้วก็คนคิดประมาณไหนค่ะเดี๋ยวดิฉันจะยกเวทีนี้ให้อาจารย์ช่วยทำนายอนาคตเราไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมทุกๆท่านท่านผู้ประกอบการท่านใดที่มีคำถามอยากเก็บเอาไว้นะคะพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายๆเนี่ยเราจะหยิบเอาทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยนะคะเราจะมาคุยกับอาจารย์ในช่วงท้ายกันแบบเต็มๆอีกทีเดี๋ยวให้ยกเวทีนี้ให้อาจารย์ยับกันก่อนเชิญค่ะขอบคุณครับผมก็สวัสดีนะครับอีกทีนะครับผมชื่อก้องนะครับพนัชชิตกิติปัญญางามนะครับจริงๆตอนนี้ดำรงตำแหน่ง CEO Co-founder บริษัท C-Trust นะครับส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการของ DPS ของธุรกิจบัณฑิตเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนเป็นกรรมการบริหารไปแล้วครับแล้วก็เพิ่งเป็นอดีตนายกสมาคมไปสดๆร้อนๆเพราะเราเพิ่งหมดวาระแล้วก็เพิ่งโอนตำแหน่งให้นายกท่านใหม่ไปนะครับก็วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของโลกหลังโควิดนะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยเนี่ยผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านผมอยากจะชวนให้ลองทำเซอร์เวย์นะครับให้ผมหน่อยก็อาจจะยกมือถือขึ้นมาแล้วก็ฝากสแกน QR code ตรงนี้นะครับเซอร์เวย์ตัวนี้จริงๆแล้วไม่มีรางวัลนะครับไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็อยากจะเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการในประเทศไทยเหมือนกันว่า1เนี่ยท่านทำธุรกิจประเภทใดอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ปัญหาที่ท่านเจอเนี่ยครับท่านมีแนวโน้มเนี่ยที่จะพาตัวเองไปอยู่ในอนาคตแบบไหนภายใน1ปีนะครับแล้วก็ท่านแต่ละท่านเนี่ยมีสไตล์ในการที่จะบริหารจัดการธุรกิจแบบไหนมีความเสี่ยงแค่ไหนซึ่ง3เรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่เราสามารถที่เอามาดูได้ว่าลักษณะของ SME ในประเทศเนี่ยกับความตั้งใจที่จะไปกับรูปแบบของการบริหารจัดการเนี่ยมันเหมาะสมกันหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าหรือเราอยากไปอนาคตไกลแล้วแหละแต่สไตล์การบริหารของเราอาจจะไม่เหมาะกับการที่จะไปอนาคตแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านลองยกมือถือครับสแกนแล้วก็ตอบแบบสอบถามให้หน่อยครับแล้วเดี๋ยวพอตอนท้ายเราจะลองมากดดูว่าสถิติหรือข้อมูลที่เก็บได้นะครับเป็นอย่างไรทุกท่านก็รบกวนสแกน QR code หรือว่าไปตามลิงก์ก็ได้ครับhttps://bit.ly/2byre2x ตัวนี้นะครับโอเคครับผมก็ชีวิตหลังโควิดครับอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนชอบถามกันมากเลยว่าเฮ้ยอะไรที่มันเรียกว่าชีวิตหลังโควิดมันพูดยากครับเพราะก่อนโควิดเนี่ยเราก็บอกไม่ได้ทันทีว่าอะไรช่วงไหนคือก่อนโควิดที่มันชัดเจนนะครับปกติแล้วเขาจะแบ่งเป็น3ช่วงครับช่วงนึงเนี่ยก็คือปัจจุบันนี่แหละที่เราเจอกันอยู่เนี่ยแหละครับอีกช่วงนึงเราเรียกว่าก่อนที่วัคซีนจะมาคือตอนนี้ผมเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยพยายามที่จะดิ้นรนและอยู่รอดให้ได้เนี่ยความหวังของเราก็คือวัคซีนครับเพราะว่าเท่าไหร่ที่วัคซีนเข้ามาเนี่ยเราก็น่าจะคาดหวังได้ว่าเราสามารถออกไปใช้ชีวิตใกล้เคียงกับรูปแบบเดิมก่อนหน้านี้ที่เราจะมีปัญหา
พราะตอนช่วงที่โควิดเข้ามาเนี่ยเราก็มีประเด็นที่ว่าเฮ้ยเราต้องรักษาระยะห่างนะเราอย่าออกไปข้างนอกนะเราต้องใส่หน้ากากนะเราต้องล้างมือทุกครั้งเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคำถามผมก็จะง่ายๆครับว่าถ้าวัคซีนมาแล้วเราสบายใจขึ้นเราจะติดนิสัยแบบนี้ไปหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าเราเข้าลิฟต์เนี่ยเราหลายคนอาจจะเริ่มสยองตอนนี้เรารู้ว่าข้างในลิฟต์นอกจากโควิดอาจจะมีอย่างอื่นเราอาจจะต้องดูแลตัวเองบ้างนะครับหรือว่าเวลาเราไปดูหนังเรารู้สึกว่าเออทำไมจะต้องไปดูหนังชีวิตที่เราถูกเปลี่ยนมาอย่างฉับพลันเนี่ยมันทำให้เราเริ่มคุ้นเคยและตั้งคำถามกับหลายๆอย่างคุณค่าหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตของเราเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราจะมองเรื่อง after covid เนี่ยมันอาจจะไม่มีจริงครับเพราะว่ามันไม่มีวันที่หมดไปจากโลกนี้แต่ชีวิตปัจจุบันชีวิตตอนที่ก่อนวัคซีนจะมาและชีวิตที่หลังวัคซีนจะมาเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นแต่คำถามเป็นเรื่องยากครับที่จะบอกว่าชีวิตหลังโควิดจะเป็นอย่างไรโลกหลังโควิดจะเป็นอย่างไรมันเหมือนผมจะต้องนั่งทำแมชชีนฟันธงมันเหมือนหมอดูครับเพราะงั้นเนี่ยศาสตร์หนึ่งในการที่จะทำนายอนาคตที่ไม่ใช่หมอดูแต่เป็นศาสตร์ที่มีหลักคิดเราเรียกมันว่าฟอร์ไซท์หรือการคาดเดาไปข้างหน้าครับการคาดเดาไปข้างหน้าเนี่ยไม่ต่างกับหมอดูครับเพราะว่าอาจจะไม่แม่นยำแต่สิ่งที่เราจะทำให้เราสามารถจะคาดเดาข้างหน้าได้คือเราพอจะเดาได้ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นของเรื่องราวต่างๆในโลกเนี่ยเป็นอย่างไรและเรามานั่งดูว่าปัจจุบันเนี่ยชีวิตเราเป็นแบบไหนแล้วถ้าเราต้องบริหารจัดการตัวเองเพื่อที่จะอยู่รอดหรือเข้าไปถึงโลกในอนาคตแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์ที่เรียกว่าฟอร์ไซท์เนี่ยจึงเป็นศาสตร์ที่มีอยู่และใช้งานจริงๆในการที่จะวางแผนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจนะครับศาสตร์นี้เริ่มต้นจากการที่ว่าเราจะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเท่าที่จะมีอยู่เนี่ยมารวมข้อมูลทำความเข้าใจข้อมูลนั้นๆแล้วเดาว่าด้วยข้อมูลนี้เนี่ยอนาคตเนี่ยน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพอเรารู้ว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราค่อยวางแผนว่าเราต้องทำอะไร1 2 3 4แล้วจะรองรับความเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนตรงนี้ได้อย่างไรนะครับคำถามคือไอ้การทำฟอร์ไซต์เนี่ยอย่างเป็นระบบเนี่ยเราเรียกมันว่ากระบวนการที่เป็นระบบเพื่อให้เหตุผลกับอนาคตคือเราจะข้อมูลทั้งหมดมาครับแล้วบอกว่าผมเชื่อว่าอนาคตต้องเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวอนาคตมันจะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวอนาคตจะเป็นอย่างนี้โดยการหาข้อมูลมาให้เหตุผลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่เราไปนั่งฟังแต่ละรายการผมที่ผ่านมาเนี่ยมีคนพูดเรื่องนี้กันเยอะครับมีคนออกรายงานเยอะว่าเนี่ยหลังโควิดเดี๋ยวอนาคตจะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวอนาคตจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไม่ต้องเกิดเรื่องราวอย่างนี้ขึ้นหลายๆครั้งเราบอกว่าเดี๋ยวเฟส3มันมาแน่เดี๋ยวเฟส2มันมาแน่ผมว่าหลายอย่างมันคือการผมใช้คำว่าการคาดเดาละกันแต่การคาดเดาอย่างมีเหตุมีผลมีระบบในการจัดการข้อมูลเนี่ยเราเรียกมันว่าฟอร์ไซต์นะครับคำถามคือแล้วไม่แม่นล่ะจะทำอย่างไรข้อดีของการทำฟอร์ไซต์จะต่างกับหมอดูครับถึงแม้ว่าเราจะทำแล้วออกมาไม่แม่นยำแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้เอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลเราจะเห็นว่ามีปัจจัยไหนบ้างที่จะเข้ามามีผลกระทบกับชีวิตของธุรกิจเราและเราจะเรียนรู้กระบวนการในการพัฒนาจัดการข้อมูลเหล่านี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะบอกว่าอนาคตน่าจะเป็นอย่างไรบนข้อมูลเหล่านี้การทำงานอย่างนี้ของกลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มคนทำงานหรือกลุ่มของทีมเราเนี่ยจะทำให้เราร่วมกันมองเห็นความเป็นไปได้ในอนาคตร่วมกันความเสี่ยงร่วมกันเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติและวางแผนในการรองรับความเปลี่ยนแปลงและก็วางแผนกลยุทธ์เพื่อที่จะสามารถที่จะอยู่รอดและสามารถที่จะวินตลาดได้ในอนาคตนะครับหลักๆในการพิจารณาฟอร์ไซต์เนี่ยมีอยู่ประมาณ6เรื่องนะครับจะคล้ายๆกับการทำ market analysis เราจะดูสิ่งที่มันเรียกว่า pestle นะครับก็จะมี politics economy social technologyenvironment แล้วก็ legal หมายความว่าเราต้องดูครับว่ารูปแบบของการเมืองเนี่ยจะเปลี่ยนไปแบบไหนในรันที่เราพูดถึงรูปแบบของการเมืองเนี่ยผมไม่อยากให้มองแค่การเมืองในประเทศเพราะการเมืองในประเทศเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเห็นภาพรวมว่าเราจะอยู่อย่างไรในประเทศนี้แต่มันไม่บ่งบอกถึงการแข่งขันและข้อจำกัดของประเทศนี้ที่มีกับเพื่อนบ้านที่มีกับประเทศอื่นๆในโลกผมอยากให้มองในแง่มุมของ geopolitics อย่างปัจจุบันเนี่ยมันก็มีปัญหาแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของจีนอเมริกาอยู่กันแบบไหนนะครับประเทศฝั่งยุโรปตะวันออกประเทศฝั่ง
เอเชียตะวันออกอยู่กันแบบไหนสภาพของอาเซียนปัจจุบันเป็นแบบไหนญี่ปุ่นเป็นอย่างไรออสเตรเลียเป็นอย่างไรทุกอย่างครับจะมีปัจจัยและส่งผลมากน้อยไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ละธุรกิจเนี่ย politics ในระดับ geo politics เนี่ยอาจจะมีผลต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่สามารถบอกว่าเอ้ยผมว่าธุรกิจทั้งหมดจะถูกผลกระทบแบบนี้แต่เราต้องไปดูครับว่าในระดับ geo politics เนี่ยแน่นอนจีนอเมริกาเนี่ยกระทบทุกคนแน่นอนในขนาดใหญ่แต่กระทบมากกระทบน้อยเนี่ยอาจต้องดูแต่ละธุรกิจไปอย่างถ้าพูดถึงออสเตรเลียพูดถึงยุโรปเรื่องฟู้ดอาจจะมีประเด็นมากกว่าเรื่องอื่นเรื่องของเทคโนโลยีอันนี้ต้องลองกันไปแต่เราต้องไปเข้าใจครับว่า politics ที่มันกำลังจะเปลี่ยนไปแต่ละประเทศที่ impact กับตลาดของเราแต่ละประเทศที่มีนโยบายในเรื่องของบับเบิ้ลดูแลสาธารณสุขดีไม่ดีแล้วเขาจะเดินไปไหนอันนี้ต้องดูนะครับแม้กระทั่งการเลือกตั้งของแต่ละประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราถัดมาครับเรื่องของอีโคโนมีเราต้องดูสภาพว่าโอเคดีมานด์และซัพพลายเปลี่ยนไปทางไหนนะครับช่วงนี้ครับในการที่เกิดโควิดที่ขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนบอกว่าเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยใกล้เคียงครับใกล้เคียงกับความรุนแรงของอีโคโนมีเศรษฐกิจในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2แต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีระเบิดมันมีการทำลายล้างมันมีการหยุดซัพพลายของสินค้าหรือบริการต่างๆและดีมานด์มันก็เลยหายไปแต่ปัจจุบันครับสังเกตไหมครับว่ามันไม่มีการระเบิดรุนแรงซัพพลายยังอยู่ของทุกอย่างที่ผลิตโรงงานผลิตสินค้าที่ผลิตเกษตรกรรมอาหารยังอยู่เหมือนเดิมขัดอย่างเดียวครับรูปแบบของการรับเสพบริโภคเปลี่ยนไปเราเรียกว่าดีมานด์มันเปลี่ยนดีมานด์มันแค่ชิฟต์ครับเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอย่างธุรกิจที่เห็นดีมานด์ชิฟต์ชัดเจนก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวเพราะว่าโควิดอยู่ดีก็เข้ามาหยุดทำให้คนไม่เดินทางเดินทางได้น้อยลงโดยเฉพาะเดินทางระหว่างประเทศการท่องเที่ยวกระทบแน่นอนครับพอการท่องเที่ยวกระทบปุ๊บการเดินทางที่ผ่านมาก็ส่งผลให้อีเวนต์นะครับธุรกิจการจัดงานอีเวนต์ก็กระทบเพราะคนเริ่มไม่เดินทางไม่สามารถที่จะมาเจอรวมตัวกันได้เยอะๆการรวมตัวกันเริ่มเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางต่างประเทศก็น้อยลงการจัดอีเวนต์ก็น้อยลงเพราะงั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกการท่องเที่ยวเจอแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าอีโคโนมิกหมุนไปอย่างนี้แล้วสิ่งใดล่ะไม่กระทบพอเราเห็นแบบนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหลักของประเทศพอกระทบหนักเศรษฐกิจประเทศก็กระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการที่จะต้องมาดูความกระทบพวกนี้ก็ต้องมานั่งดูกันแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนครับคือเงินเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางธุรกิจอาจจะซบเซาในช่วงโควิดแต่ก็มีบางธุรกิจที่เงินมันวิ่งไปหาเช่นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจขายของออนไลน์ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่สังเกตว่าธุรกิจตรงกลุ่มนั้นเนี่ยโลจิสติกเนี่ยจะโตมากโดยเพราะโลจิสติกในการส่งของไม่ให้ส่งคนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งแท็กซี่อาจจะดีกว่าธุรกิจที่เป็นขนส่งมวลชนเพราะว่าการนั่งธุรกิจแท็กซี่อาจทำให้ความปลอดภัยของเราสูงกว่าโซเชียลครับสังคมมีมายด์เซตหรือวิธีคิดเปลี่ยนไปอย่างไรมองเรื่องของการพูดคุยกันเจอกันบ่อยครั้งแค่ไหนอย่างวันนี้ครับเรานั่งเรียนกันออนไลน์ซึ่งในความปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะอยากจะเจอหน้ากันเข้านั่งเรียนเป็นคอร์สเรียนแต่วันนี้ครับการเรียนรู้ออนไลน์หรือการชุมออนไลน์กลายเป็นสิ่งที่เรายอมรับกันได้แล้วก็เราทำกันมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นและเราก็เลือกที่จะเจอในงานประชุมที่ต้องเจอนี่คือการเปลี่ยนไปของโซเชียลซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้พอมันเปลี่ยนไปสิ่งที่มาซัพพอร์ตและทำให้การส่งผ่านคุณค่าจากซัพพลายไปถึงดีมานด์ได้ดีขึ้นก็คือเทคโนโลยีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนไปหมายถึงโลกที่กำลังจะหมุนไปนะครับถัดมา environment นะครับ environment ที่เปลี่ยนไปภาพรวมที่เกิดขึ้นอุณหภูมิฝนทุกอย่างจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวมถึงกฎหมายครับตอนนี้กฎหมายกฎระเบียบในโลกดิจิตอลนอกจากมามีบทบาทแล้วกฎหมายทางด้านการความสุขสาธารณสุขแต่ละประเทศเริ่มมีกฎหมายขึ้นมาการจะข้ามกันระหว่างประเทศเริ่มมีกฎหมายขึ้นมาการจะไปแต่ละพื้นที่ทุกคนเริ่ม track เริ่ม trace เริ่มเป็นเรื่องปกติแต่ก็มาซึ่งการดูแลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทั้งมุ้ยทั้งหมดเนี่ยทำให้เกิดเพสเทลซึ่งถ้าเกิดเราสามารถคาดเดาได้ว่าเพสเทลทั้งหมดเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรในรูปแบบนี้ใน1ปี3ปี5ปีก็จะทำให้เราสามารถจะคาดเดาความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึ้นของเราได้นะครับคราวนี้เรามาพูดถึงโควิด-19 โควิด-19 เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับ
climate change หรือปัญหาเรื่องอากาศภูมิอากาศของโลกเนี่ยแหละครับมันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากไวรัสอย่างเดียวแต่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคนในสังคมมากกว่าหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าจริงๆแล้วสภาพแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยเรารู้แหละว่ามันเกิดปัญหาขึ้นแต่มันเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ในสังคมเนี่ยแหละใช้ชีวิตแล้วเกิดปัญหาพูดง่ายถ้าเราหยุดทำพฤติกรรมแบบอย่างบางอย่างสภาพแวดล้อมก็อาจจะดีขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราพยายามจะมาขับเคลื่อนกันโคโรนาไวรัสก็เหมือนกันครับมันอาจจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เกิดสถานการณ์นี้แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือเราบริหารจัดการเอฟเฟกต์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของมนุษย์ต่อปัญหาของโคโรนาไวรัสได้อย่างไรนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเพราะทุกคนต้องคีประยะห่างทุกคนจะต้องใส่หน้ากากทุกคนไม่ค่อยอยากจะเจอกันทุกคนต้องระวังในการเดินทางสิ่งนี้คือพฤติกรรมของมนุษย์ที่ขับเคลื่อนรูปแบบการเปลี่ยนไปของดีมานด์และจะช่วยส่งผลให้ปัญหาโคโรนาไวรัสดีขึ้นหรือแย่ลงอยู่ที่มนุษย์ของเรานะครับพอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเศรษฐกิจแบบที่มันอ่อนแอและเปราะบางขึ้นมาเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยแน่นอนแหละทุกคนอยากจะมีความปลอดภัยและทุกคนอาจจะมีความยอมรับในความปลอดภัยที่ไม่เท่ากันสังเกตว่าในอเมริกาหรือในหลายประเทศบางคนก็ไม่ยอมใส่หน้ากากในขณะที่ประเทศไทยเราก็ใส่หน้ากากกันนะครับหลายประเทศก็รู้สึกว่าล็อกดาวน์มากเกินไปหลายประเทศล็อกดาวน์สักพักนึงก็กลับมาวุ่นวายใหม่นะครับปัจจุบันเนี่ยเรากำลังถูกเหตุผลอยู่2เหตุผลที่เรากำลังถ่วงดุลกันอยู่เหตุผลหนึ่งคือความปลอดภัยเราจะล็อกดาวน์กันดีไหมยิ่งล็อกดาวน์ก็ยิ่งปลอดภัยแต่ถ้าเราล็อกดาวน์แล้วเราจะกินอะไรล่ะเราจะทำขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงเราใช้ชีวิตอยู่กันยังไงเราอยากกลับไปอยู่ normal ให้เร็วที่สุดนะการถ่วงดุลของ2เรื่องนี้มันคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาทางด้านอีโคโนมีขึ้นมาซึ่งคนที่เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือคนที่อยู่ในสังคมต้องหาคำตอบพวกนี้ขึ้นมานะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งเราต้องตั้งคำถามคือแล้วเศรษฐกิจที่มันจะหมุนเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยต้องย้อนกลับไปหัวใจของคำว่าเศรษฐกิจเนี่ยหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรายึดติดอยู่กับการที่เราเรียกว่าการแลกเปลี่ยนเงินตราจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปในวันแรกที่เราทำบาร์เทอร์ซิสเต็มเราเอาของ2 อย่างมาแลกกันด้วยจำนวนของที่เราคิดว่ามีคุณค่าเท่ากันพอเราแลกกันได้เราก็สามารถที่จะทำการซื้อขายธุรกิจกันได้แต่เนื่องจากเราหาตัวกลางไม่ได้เราเลยมีเงินขึ้นมาเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนคุณค่าเหล่านี้ปัจจุบันครับเราต้องกลับมาให้เห็นว่าถ้าเราไม่ใช่แลกเปลี่ยนเงินเราเริ่มค้นพบว่าอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงเพราะคุณค่าพอคุณค่ามันเปลี่ยนรูปแบบเงินมันเปลี่ยนพอคุณค่ามันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในช่วงของโควิดเนี่ยมันทำให้ที่ไปของเงินเนี่ยมันหายไปจากที่เราเคยได้ในการทำธุรกิจนั่นคือ demand shift เพราะเราต้องกลับมาครับถามให้ดีว่าเราให้คุณค่าอะไรบ้างกับลูกค้าแล้วคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยมันจะแปลเป็นเงินในยุคนี้ได้อย่างไรนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีบทความวิชาการบทความหนึ่งซึ่งเขาตั้งสมมติฐานเวลาเราทำอนาคตศาสตร์เนี่ยแล้วเราทำการที่เรียกว่าฟอร์ไซด์เนี่ยเรามักจะสร้างภาพขึ้นมาประมาณ4ภาพนะครับเราเรียกมันว่าซีนาริโอเพื่อที่จะเห็นภาพว่าถ้าชีวิตสุดโต่งเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆอาจจะอยู่ระหว่างนั้นและทำให้เราสามารถเห็นภาพได้ว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องวางแผนและรองรับโลกที่เกิดขึ้นครับ4แบบที่บทความนี้ว่ากันไว้ก็คือถ้าเราคิดว่าหลักคิด ในการจัดการของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมีอยู่2เกณฑ์ที่เป็นเรื่องสำคัญหลักๆเรื่องแรกเนี่ยคือเราจะควบคุมบริหารแบบศูนย์รวมศูนย์หรือเราจะควบคุมบริหารจัดการแบบกระจายนะครับแบบรวมศูนย์ก็คือรัฐสามารถที่จะชี้นำและสั่งซ้ายขวาได้ทันทีการวางแผนแบบกระจายก็จะมองเห็นได้แบบในอเมริกาก็คือแต่ละรัฐสามารถจะบริหารจัดการตัวเองได้ภายใต้กฎระเบียบของตัวเองนะครับถัดมาอีกแกนนึงคือแกนตั้งในบทความนี้จะพูดถึงว่าเราจะให้คุณค่ากับอะไรนะครับระหว่างอีโคโนมิกหลักคิดในเรื่องของการเรื่องของดูแลเรื่องเงินการกระจายเรื่องเงินกับการดูแลเรื่องของคุณภาพชีวิตก็คือเราจะดูแลเรื่องของเฮลท์มากกว่าหรือดูแลเรื่องของปากท้องมากกว่าถ้าพูดอย่างนี้คราวนี้เนี่ยในความจริงอ่ะมันต้องอยู่ตรงกลางระหว่างกันเนี่ยแหละแต่ถ้าเกิดเราพูดของถึงสุดโต่งเลยเนี่ยสิ่งแรกเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลบริหารจัดการแบบรวมศูนย์
แล้วเราเนี่ยให้คุณค่ากับปากท้องมากกว่าคุณค่าของการดูแลชีวิตสิ่งนี้เราเรียกมันว่าเป็น stake capitalism stake capitalism เนี่ยแปลว่าอะไรครับอยากให้จินตนาการว่าในวันที่รัฐอยากจะขอให้ทุกคนล็อกดาวน์อยู่กับบ้านแล้วแต่ละคนเนี่ยขาดมาซึ่งรายได้ไม่สามารถทำธุรกิจได้รัฐต้องหาเงินจำนวนมหาศาลเพื่อมาจ่ายเงินชดเชยพอจ่ายเงินชดเชยไปเนี่ยคำถามคือรัฐมีสายป่านยาวพอที่จะชดเชยจนปัญหานี้หมดแล้วทุกคนกลับมา normal หรือเปล่าอันนี้จะเป็นปัญหาของ state capitalism ถัดมาครับเราเรียกว่า state socialism คือรัฐเริ่มที่จะพยายามที่จะปรับหา demand supply ใหม่ในแบบ state capitalism เนี่ยคือเราปล่อยให้ demand supply มันวิ่งตามธรรมชาติปกติของมันนะครับไม่ไปกวนมันแต่ในขณะที่ state socialism เนี่ยจะมีความควบคุมศูนย์กลางอันนี้ถ้าเราเห็นสิงคโปร์หรือเห็นประเทศจีนเราจะเห็นชัดรัฐพยายามที่จะปิดเบี้ยว demand ที่มันเปลี่ยนไปกับ supply ที่มีอยู่ให้เจอกันด้วยรัฐเองไม่ได้ปล่อยให้ demand supply วิ่งหากันเองเหมือน state capitalism เช่นสิงคโปร์เนี่ยเอาพนักงานแอร์โฮสเทสของสิงคโปร์แอร์ไลน์ออกมาใช้เดินตามฟู้ดคอร์ทเพื่อรณรงค์ให้คนดูแลและนั่งห่างๆกันแล้วก็ดูแลเฮลท์กลายเป็นคนที่จะโปรโมทเฮลท์ตามพื้นที่หรือแม้กระทั่งการหมุนหาดีมาซัพพลายอย่างอื่นจัดการเรื่องหน้ากากด้วยของตัวของรัฐบาลเองในการที่จะส่งต่อแล้วให้ประชาชนแต่คนได้รับกี่ชิ้นกี่ชิ้นอันนี้จะเป็นเรื่องของ state socialism ซึ่งจะเป็นการบิดเบือนดีมาซัพพลายด้วยรัฐเองโดยที่รัฐมีอำนาจสุดกลางในขณะที่ถ้าเรามองในมุมของเศรษฐกิจแคปิตอลิซึมที่เราปล่อยให้ดีมานด์ซัพพลายหากันเองแน่นอนครับจะมีคนที่สูญเสียและก็จะมีคนที่ได้เยอะๆในขณะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแล้วเราปล่อยให้การบริหารจัดการแบบนั้นเป็นกระจายแบบการปกครองแบบกระจายเหมือนกับมลรัฐต่างๆในอเมริกาโอกาสที่จะเกิดเขาเรียกบาร์บาริซึมก็จะสูงขึ้นเพราะทุกคนจะต้องปักการตีนถีบและเอาตัวรอดด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นรัฐแต่ละรัฐเนี่ยก็ต้องมีพลังอำนาจแล้วก็ดูแลในพื้นที่ตรงนั้นให้ได้ถัดมาครับถ้าเราพยายามที่จะมองว่าเอ้ยเราจะต้องคุ้มครองชีวิตก่อนช่วยกันดูแลชีวิตของกันและกันในการบริหารจัดการแบบกระจายก็จะออกมาในแบบ mutual aid ครับก็คือเราช่วยเหลือดูแลกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเคยวิเคราะห์กันเองในกลุ่มเพื่อนๆนะครับยังไม่มีการทำวิจัยเรามองว่าประเทศไทยในช่วงนึงเนี่ยที่เรากระจายอำนาจลงไปให้แต่ละจังหวัดสามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยออกจากค่อนไปทาง mutual aid แล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพและชีวิตเป็นหลักมันทำให้มีช่วงทำให้สามารถเราสามารถที่จะดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยของสังคมได้ในขณะที่เราก็ยังไม่ถึงขั้นลำบากและรุนแรงเกินไปนักอันนี้คือตัวอย่างที่เรามองคราวนี้เนี่ยถ้าเราจะมองไปข้างหน้าอีกเราก็อยากรู้ว่าอนาคตมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรเราอาจจะดูตามข้อมูลเหล่านี้ก็ได้ครับอย่างของ IPG Media Brand เนี่ยเขาก็บอกว่าเรามองดู distance ไหมว่าเอ้ยชีวิตเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของ digitize มากขึ้นใช้ชีวิตในบ้านมากขึ้นนะครับและเราก็พยายามที่จะดูแลเรื่องความสะอาดมากขึ้นแล้วก็ทำเรื่องการเงินต่างๆตอนนี้ผมว่าทุกคนเนี่ยช่วงนี้หลังจากที่เราเริ่มถูกล็อกดาวน์เราน่าจะสั่งอาหารออนไลน์กันมากขึ้นจ่ายเงินออนไลน์กันมากขึ้นทำใช้ชีวิตการเงินออนไลน์กันมากขึ้นทุกคนห่วงเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นกังวลกันมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่า new world trust ความเชื่อแบบใหม่ๆความเชื่อมั่นดีกว่าในการแบบใหม่คือเราสองคนจะมาเจอกันเนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่าผมอยากจะไปเจอคุณผมรู้ได้ไงว่าคุณเนี่ย cleanคุณสะอาดแล้วคุณจะไม่มาติดผมสิ่งนี้ครับเราก็เริ่มต้นที่จะดูว่าโอเคเพราะงั้นก่อนเข้าเราจะมีการวัดอุณหภูมิแหละเราต้องมีการล้างมือแหละเราต้องมีการเช็คอินไทยชนะทุกอย่างเนี่ยคือการสร้าง trust ของคนคนหนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่า new world trust ซึ่งสิ่งนี้มันต้องเกิดขึ้นใหม่เพราะงั้นเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆหรือข้อมูลใหม่ๆหรือสิ่งโปรดักต์ใหม่ก็ต้องสร้างมันขึ้นมารูปแบบของการสื่อแบบใหม่เราหลายคนเริ่มต้นที่จะดูสื่อออนไลน์มากขึ้นนะครับดู YouTube มากขึ้นดูFacebook ดูคอนเทนต์ต่างๆออนไลน์มากขึ้นนะครับถัดมาเรื่องของบ้านแล้วก็หน้าที่ก็เริ่มมีงานใหม่ๆมากขึ้นเราเริ่ม work from home มากขึ้นผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้เราเริ่มเห็นคุณค่าที่แท้จริงและเริ่มถามคำถามว่าอะไรคือคุณค่าที่เราต้องการในโลกยุคนี้ผมว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเท่าที่คุยเนี่ยในบริษัทกลุ่มสตาร์ทอัพด้วยกันเนี่ยเราเริ่มติดใจ work from home เหตุผลนึงเนี่ยเราสามารถลดต้นทุนในการเช่าพื้นที่ได้ในการลดต้นทุนเนี่ย
ในการเช่าพื้นที่มันก็ช่วยเราลดคอสและเราก็คิดว่าเราจะสามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้นหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าบางงานเนี่ยทำงานแบบ work from home เนี่ยได้ productivity หรือผลิตผลที่ดีกว่าเดิมทำให้เรารู้สึกว่าการ work from home น่าจะเป็นทางออกหนึ่งที่น่าสนใจนี่คือจุดโอกาสที่ทำให้เราทำขึ้นมาได้ครับแล้วก็ทำให้เราค้นพบชีวิตแบบใหม่เพราะงั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากชวนคิดคือเราจะต้องมองดีมานด์ตรงนี้ให้ออกว่าโลกตอนนี้กำลังเปลี่ยนไปทางไหนและดีมานด์กำลังจะชิฟต์ไปทางไหนด้วยสภาพข้อจำกัดเหล่านี้หลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยหันกลับมาดูเทคหรือโปรดักต์หรือวิธีการดีลิเวอร์คุณค่าเหล่านี้เพราะว่าสิ่งในอันดับแรกเราอยากถามว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรแล้วอยากจะทำเทคโนโลยีเหล่านั้นเราต้องถามก่อนว่าคนอยู่ที่ไหนลูกค้าเปลี่ยนไปทางไหนดีมานด์เปลี่ยนไปทางไหนและเราจะเอาเทคโนโลยีอะไรเข้ามาถ้าเรามองเทรนด์ของเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ดีในยุคโควิด19ก็จะมี1ออนไลน์ช้อปปิ้งและโรบอทเดลิเวอรี่แน่นอนครับตอนนี้เนี่ยทุกที่เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอามาส่งของที่บ้านเนี่ยไปแขวนที่ตะกร้าหน้าบ้านนะฉันไม่อยากเจอเธอหรอกถ้าฉันเจอเธอฉันไม่รู้ว่าเธอเนี่ยติดเชื้อโรคมาหรือเปล่าแขวนที่หน้าบ้านเสร็จออกมาเราต้องทำความสะอาดก่อนเราค่อยหยิบมาเพราะงั้นเนี่ยออนไลน์ช้อปปิ้งและโรบอทเดลิเวอรี่น่าจะแก้ปัญหานี้ถัดมาการจ่ายเงินครับแบบที่ contactless นะครับแบบดิจิตอลก็กลับมาการทำงานแบบทางไกล work from home remote เข้าไปเจอการ remote meeting นะครับมันทำให้เราสามารถที่จะลดการเดินทางลดความเสี่ยงที่ไปขึ้นอยู่บนเครื่องบินได้นะครับการเรียนทางไกลก็ช่วยทำให้เราสามารถที่จะได้รับความรู้การศึกษาแต่แน่นอนครับการเรียนหลายๆครั้งเนี่ยเราก็อยากจะเจอหน้ากันสัมผัสบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยเราก็ต้องศึกษาแบบที่ต้องเจอหน้านึกไม่ออกเนาะว่าเด็กเล็กจะให้เรียนออนไลน์ได้ยังไงในเมื่อเด็กเล็กเป็นเรื่องของการสร้างพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับแต่ดิจิตอลก็เข้ามาทดแทนได้ในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเด็กในระดับมหาวิทยาลัยนะครับปัจจุบันเราก็สามารถเรียนออนไลน์ไปที่ Harvard MIT ได้เช่นกันนะครับ Telehealth อันนี้เห็นชัดเลยที่ผ่านมาเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้แต่เราต้องปรึกษาหมอช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเอ้ยเราไม่สบายใจเราอยากพูดคุยกับหมอแต่เราก็ไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะเราไม่รู้ว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยจะมีคนมาตรวจสุขภาพมีโควิดอยู่ในโรงพยาบาลหรือเปล่าการที่เห็นหมอในบางเรื่องที่ไม่เป็นโรคร้ายแรงสำคัญมากนักเราก็สามารถที่จะเทเลเฮลท์ได้อันนี้ก็เป็นเทรนด์ให้เห็นว่าเราเริ่มตั้งคำถามกับการที่จะต้องไปเจอกันกายภาพแล้วนะครับออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์แน่นอนแหละทุกคนต้องการเอนเตอร์เทนเมนต์การที่ไปดูหนังในโรงหนังไม่ได้การดูหนังอยู่กับบ้านก็ดีการที่จะอยู่บ้านการบริหารจัดการเวลาร่วมกันเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เป็นสิ่งหนึ่งเล่นเกมก็ดีนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปอันนึงคือ supply chain 4.0 เราเริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเนี่ยผ่านโลกออนไลน์มากขึ้นเราเริ่มมองดูข้อมูลที่ย้ายเคลื่อนของ supply chain มากขึ้นนะครับSupply chain เนี่ยผมอยากแบ่งเป็นประมาณ3 layer ซึ่งมันจะสอดคล้องกับ Digital Contactless Payment ถ้าเรามองการเคลื่อนที่ของข้อมูลที่เราซื้อขายกันระหว่าง supplier และลูกค้าเราเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลที่การเคลื่อนของสินค้าการผลิตสินค้าและการส่งต่อให้กับลูกค้าถัดมาครับเราจะเริ่มเห็นว่าทุกครั้งเราจ่ายเงินจ่ายส่งของให้ลูกค้าลูกค้าจะจ่ายเงินกลับมาหาเราทุกครั้งที่เราผลิตของเราจะจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์เราสิ่งนี้เราเรียกมันว่า supply chain finance 4.0 ซึ่งเป็นการเคลื่อนของข้อมูลออนไลน์ในโลกของ finance เพราะเนี่ยเราจะมีเลเยอร์แรกคือ data ของ supply chain เลเยอร์ที่2จะเป็น supply chain finance ที่เป็นดิจิตอลและสุดท้ายจะเป็นเรื่องของโลจิสติกเพราะทุกอย่างจะต้องมีการส่งผ่านในเชิงกายภาพได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมี supply chain 4.0 supply chain finance 4.0 แล้วก็ logistics 4.0 ที่เราต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาดูและเบลนกันในโลกของดิจิตอล 3D printing ก็เริ่มเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องออกมาซื้อของผลิตของบางอย่างได้ใกล้บ้าน robotic กับ drones นะครับก็เริ่มมาเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเราต้องส่งหุ่นยนต์ใส่ยาเข้าไปให้คนไข้ที่อยู่ในห้องปิดควอรันทีนอยู่ก็สามารถที่จะรับของได้โดยที่เราไม่ต้องไปส่งเองพนักงานเราก็จะไม่ต้องติดโรคนะครับเพราะงั้นโรบอติกกับโดรนก็เป็นการที่ทำให้เราเอื้อมมือแล้วเรียกว่าเป็นแขนที่ยาวขึ้นของเราแหละที่ส่งออกไปซึ่งพอเราอยากจะให้แขนและขาของเรายาวขึ้นสิ่งที่มันสอดคล้องมันก็คือ 5G 5G เนี่ยถ้าทุกๆคนเนี่ยเห็นในการเปลี่ยนแปลงในโลกแต่ 2G 3G 4G เนี่ย 2G เนี่ยจะเป็นเรื่องของดิจิตอลนะครับดิจิตอลวอยซ์1G เนี่ยถ้าสมัยใครเกิดทันเนาะจะเป็นโทรศัพท์ยุคเรียกกระเป๋าเจมบอนด์นะครับ 1G เนี่ยเป็นการแค่ส่งสัญญาณแบบไร้สายในระยะไกลเท่านั้น 2G เนี่ยเราเริ่มที่จะเปลี่ยน
เสียงของเราเป็นดิจิตอลทำให้เราสามารถที่สัญญาณคมชัดขึ้นมีสัญญาณรบกวนน้อยลงนะครับในขณะที่ 3G 4G เนี่ยเราจะเริ่มพูดถึงข้อมูลที่เป็นบรอดแบนด์โมบายบรอดแบนด์คือเราสามารถส่งข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือดิจิตอลได้แต่ 5G ครับสิ่งที่ทุกคนจะได้ยินเราเรียกมันว่า latency คือความหน่วงหมายความว่าวันนี้ผมขับรถอยู่ผ่านโทรศัพท์มือถือผมสั่งบังคับรถเลี้ยวซ้ายบนโทรศัพท์มือถือรถต้องเลี้ยวซ้ายทันทีไม่มีความหน่วงเพราะว่าถ้ารถมีความหน่วงเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แปลว่าจอที่ผมเห็นในมือถือกับการควบคุมของผมมือถือจะต้องสัมพันธ์กับรถเสมือนเป็นเวลาเดียวกันเรียกว่าไม่มีความหน่วงพอไม่มีความหน่วงเนี่ยมันเหมือนกับมือและขาของเราเนี่ยมันยืดออกไปได้ไกลอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรบอติกและโดรนเนี่ยก็จะเป็นมือและขาของเราที่ทำให้เราสามารถจะแก้ปัญหาในพื้นที่ห่างไกลได้โดยที่ไม่ต้องไปด้วยตัวเองสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเห็นว่าโลกยุคเทคโนโลยีที่ผ่านมาในช่วงโควิดนอกจากไบโอที่เป็นเรื่องของยาแล้วเนี่ยดิจิตอลเรดดีเนสความพร้อมในการทำตัวเองให้ดิจิตอลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ไม่ว่ารูปแบบของสถานการณ์หรือผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปในแง่มุมไหนการที่เราโฟกัสและพัฒนาตัวเองให้อยู่ในโลกของดิจิตอลแล้วคอนเซิร์นมองว่าเราต้องอยู่ในโลกของดิจิตอลยังไงเนี่ยยังไงก็เป็นเรื่องสำคัญที่ละเลยไม่ได้เพราะงั้นการที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของดิจิตอลจึงเป็นสิ่งที่เราละเลยไม่ได้แล้วเราต้องมองว่าตัวเราในโลกยุคดิจิตอลจะหน้าตาเป็นอย่างไรในตลาดที่เขาซื้อขายกันบนดิจิตอลหรือเราส่งผ่านคุณค่าในโลกดิจิตอลจะเป็นอย่างไรส่วนหนึ่งครับทฤษฎีหนึ่งในการที่เราหาข้อมูลแล้วเราสามารถที่จะคาดเดาพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เนี่ยเราต้องดูครับว่าในหัวของผู้บริโภคเนี่ยเขามีมุมมองทางสังคมมุมมองทางวัฒนธรรมมุมมองส่วนตัวอย่างไรนะครับจากข้อมูลเช่นบางคนอาจจะไม่แคร์เรื่องสุขภาพมากบางคนแคร์มากบางคนแคร์น้อยบางคนอย่างเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยเราอยากจะมองว่าการท่องเที่ยวแบบใหม่หน้าตาเป็นอย่างไรนิยามของการท่องเที่ยวแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันบางคนอาจจะแค่อยากย้ายที่พักบางคนอาจจะอยากไปศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาข้อมูลในพื้นที่บางคนอาจจะอยากแค่ไปเอนเตอร์เทนใช้เวลาร่วมกับเพื่อนบางคนอาจจะอยากไปเดินดูถ่ายรูปภาพสวยๆความต้องการคุณค่าในการท่องเที่ยวแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะงั้นถ้าเราสามารถแยกเซกเมนต์ของแต่ละคนออกมาได้เราอาจจะตอบโจทย์การท่องเที่ยวแบบใหม่ของแต่ละคนได้ดีขึ้นซึ่งตรงนี้มันจะนำมาซึ่งพฤติกรรมและทำให้เราเห็นดีมานด์ที่เปลี่ยนไปได้ครับคราวนี้เนี่ยจุดหนึ่งที่เราเคยเห็นคือพอตัวอย่างของผมเองเนี่ยผมลองไปดูว่าเอ๊ะแลนด์สเคปหรือว่าตลาดดีมานด์ในโลกของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกายุโรปเนี่ยอย่างผมเนี่ยซีทรัสเนี่ยเราทำเทคโนโลยีทางด้านบัญชีแล้วก็การเงินนะครับพอเราไปดูเนี่ยเราโอ้โหตลาดเขาไปไกลกว่าเรามากหมายความว่าหลายโซลูชันที่อยู่ในอเมริกาหรือประเทศยุโรปตอนนี้เอามาขายในเมืองไทยผมว่าขายไม่ออกเพราะประเทศไทยเรายังไม่เจอปัญหาขนาดนั้นในโลกดิจิตอลของทางด้านการเงินและการบัญชีของประเทศอื่นๆเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองว่าแล้วถ้าเกิดเราทำสิ่งที่ตอบสนองโจทย์ของประเทศเราวันนี้ล่ะจะเป็นอย่างไรแน่นอนครับถ้าเราทำสิ่งที่ตอบสนองโจทย์ของประเทศเราในวันนี้เราอาจจะขายได้บ้างแต่ในวันที่โซลูชันของต่างประเทศเข้ามาเราก็สู้ได้ยากเพราะเขาเกิดมาก่อนเราประมาณ5ปีถึง10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเราจะต้องมองให้ดีคือสิ่งเราทำวันนี้กับสิ่งที่ต่างประเทศเป็นวันนี้มันอยู่ห่างกันตรงไหนแล้วเราจะเดินยังไงให้ไปหาเขาได้เร็วที่สุดแล้วมันต้องมีโอกาสทั้งในประเทศเราแล้วมีโอกาสที่แข่งขันกับเขาได้ในต่างประเทศแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้องมองให้ออกว่าสิ่งที่เราทำวันนี้มันจะโตได้ใน5ปีในประเทศเราแต่5ปีนี้ในวันนี้ถ้าเราส่งออกไปแข่งกับต่างประเทศได้เลยเราต้องแข่งกับเขาได้นี่ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์บัญชีตัวนึงชื่อว่า Soho ครับ Zoho นะครับพอผมนั่งดูเสร็จผมก็โอ้เป็นการแข่งขันที่น่าสนใจเพราะเราอยู่ในตลาดนี้เนาะ Soho เนี่ยเขาประกาศเลยครับว่าถ้าเขาทำเนี่ยเขาต้องไปแข่งขันที่อเมริกาให้ได้แปลว่าเขาไม่มองที่ตลาดอินเดียเป็นหลักเขามองตลาดว่าเขาต้องทำที่แข่งอเมริกาก่อนถ้าแข่งที่อเมริกาได้ในประเทศเขาไม่น่าจะมีปัญหานะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมอยากชวนคิดกันซึ่งถ้าเกิดเราไปเสิร์ชเช่น landscape เนี่ยผมลองเสิร์ชมาให้ artificial intelligence landscape แค่ของอิสราเอลเองเราก็เห็นเต็มไปหมดแล้วครับอยากให้คนที่ทำ AI หรือคนรักษา AI ลองเข้ามาดูมันไม่ใช่แค่โลกของการเอาข้อมูลมากองรวมกันแล้วเราจะได้ AI ครับแต่เป็นโลกของการที่มองว่า AI เนี่ยถูกใช้ไปในมุมไหนได้บ้างและโอกาสที่เดินไปแข่งกับตลาดโลกเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งตลาดของออโตโมทีฟนะครับที่เกิดขึ้น
ผมก็อยากชวนคิดว่าโอ้เขามีทั้ง ADSAV มีทั้ง In-Car Monitoring มี Cyber Security แปลว่าอะไรแปลว่าเขามองว่าโลกของออโตเมทิฟในอนาคตเนี่ยยังไงเนี่ยต้องมีดิจิตอลอยู่ในระบบควบคุมแน่นอน Cyber Security เป็นเรื่องสำคัญ Traffic Mobility Inspection ข้อมูลพวกนี้ครับถ้าเราไปทำความเข้าใจเราจะเห็นภาพของออโตเมทิฟที่มันกว้างขึ้นโอกาสในโลกของออโตเมทิฟที่มันกว้างขึ้นและเรามองว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดกับประเทศไทยวันนี้เราจะไปทางไหนและเราจะแข่งขันกับต่างประเทศในรูปแบบไหนเนี่ยครับเป็นวิธีหนึ่งที่เราใช้ในการที่เรียกว่า foresight หรือมองหาโอกาสนะครับจบไปแล้วในช่วงแรกเรื่องของ foresight คราวนี้ถ้าเรามองสิ่งนี้ว่าดิจิตอลเป็นเรื่องสำคัญ innovation เป็นเรื่องสำคัญสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรครับมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นความไม่แน่นอนที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเช่นวันนี้เราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราปลอดภัยจากโควิดแล้วจริงหรือเปล่าในขณะที่วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดแตกขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆในประเทศอื่นเราอาจจะแค่โชคดีที่ยังไม่มีโควิดหลุดเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในช่วงนี้เลยไม่ต้องทำให้เรากลับไปเป็นเฟส2เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดวันนี้กลับไปที่เฟส2บางคนอาจจะแฮปปี้เพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงที่เราล็อกดาวน์เนี่ยธุรกิจบางธุรกิจบอกว่าเฮ้ยฉันจะบริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องมากเลยแต่พอเปิดตัวมาเนี่ยเราต้องทำงานกึ่งๆออนไลน์กึ่งๆออฟไลน์สรุปแล้วเราจะมาออฟฟิศหรือไม่มาออฟฟิศสรุปลูกค้าจะมานั่งกินที่ร้านหรือไม่มาดีมานด์มันไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนพวกนี้เราจะรับมือมันอย่างไรจนกว่าวัคซีนจะมาอันนี้คือโจทย์ต้องขอบคุณครับพี่หมูนะครับพี่หมูวรวุฒิอุ่นใจพี่หมูวรวุฒิอุ่นใจเนี่ยเคยให้โพสต์ Facebook อันนึงผมชอบมากก็เลยขออนุญาต copy พี่หมูมานะครับพี่หมูบอกว่า new normal ก็คือ new problem ก็คือปัญหาใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าเราอาจจะไม่กลับไปเหมือนเดิมแล้วแหละเพราะว่าความคิดมนุษย์เราเดินไปข้างหน้าครับเราเปลี่ยนทุกวันแหละเพราะงั้นเนี่ยพอเราเจอปัญหาใหม่เราแก้ปัญหาใหม่แล้วเนี่ยการที่จะแก้ปัญหาเนี่ยปัญหาเนี่ยมันก็คือความเสี่ยงแต่ทุกความเสี่ยงก็คือโอกาสถ้าเราเสี่ยงแล้วเราชนะเราก็จะคว้าโอกาสนั้นไว้ได้เพราะงั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะคว้าโอกาสและเทคความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีกลยุทธ์และมีการลงมือที่จะเปลี่ยนความกล้าเป็นสิ่งสำคัญความกล้าเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญการประเมินความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เราจะเคลื่อนตัวจัดการอินโนเวชันดิจิตอลและความไม่แน่นอนในช่วงนี้เนี่ยในโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องดูเรื่องกลยุทธ์เนี่ยผมว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงและมองกลยุทธ์เรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าทำเพราะเป็นทั้งโอกาสและเป็นโอกาสที่จะรอดและเป็นโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจแน่นอนครับปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าเงินสดเนาะเพราะงั้นเนี่ยพยายามมองอะไรก็ได้ให้มันมีเงินสดเข้ามาก่อนผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าไม่มีเงินสดเนี่ยหมุนยากมากเลยแล้วชีวิตก็จะอึดอัดแล้วเราจะไม่พร้อมที่จะวางกลยุทธ์หรอกแต่พอเรามองเงินสดเสร็จเราน่าจะเริ่มมองว่าอะไรคือโอกาสอะไรคือความเสี่ยงแล้วเดินข้างหน้าได้อย่างไรอย่างล่าสุดเนี่ยในงานประชุมของ Computer Vision and Pattern Recognition Conference เนี่ยปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยCEO Microsoft ก็บอกว่าไอ้ความเชื่อต่างๆที่บอกว่าโลกจะเปลี่ยนไปทั้งนี้แหละโควิดมันทำให้เราเกิดสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อนั้นอย่างที่เราพูดในช่วงแรกทุกคนสามารถเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากให้มันเป็นได้บนข้อมูลที่เรามีแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่เรื่องของความเชื่อมันเป็นเรื่องของการลงไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์สัมผัสมันด้วยตัวเองความไม่แน่นอนเนี่ยอยากจะเห็นเนี่ยแล้วลงไปสัมผัสมันด้วยตัวเองแล้วเราต้องพัฒนาผลิตกำลังการผลิต productivity และแก้ปัญหาสถานการณ์ตรงนั้นด้วยตัวเองและเราสามารถที่จะรอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาคิดก็คือเราควรจะแอคชั่นเพื่อที่ดูว่าลงมือทำเพื่อดูว่าจะมีโอกาสไหนๆบ้างล่ะที่เราจะเคลื่อนที่ได้เราอาจจะไม่สามารถกลับไปเป็นแบบเดิมได้แล้วแหละเพราะว่าการจะกลับไปเป็นแบบเดิมเนี่ยมันก็ต้องรอให้โควิดหมดเนี่ยจะกลับไปเป็นแบบเดิมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะอะไรครับเพราะว่า value บางอย่างในสมองมนุษย์เปลี่ยนไปแล้วเราคุ้นเคยกับโอกาสใหม่ๆเราได้เปลี่ยนบางอย่างไปแล้วเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะหาเส้นทางใหม่ๆเนี่ยและเราทำความเข้าใจความเสี่ยงที่จะเดินไปข้างหน้าโดยเฉพาะรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องมองหาว่าเราจะทำมันอย่างไรนะครับแน่นอนแหละพอเราพูดถึงความประเมินความเสี่ยงเราก็มักจะติดนิสัยเนาะส่วนหนึ่งก็คือเราบอกว่าอ่ะดูสิว่าความเสี่ยงไหนมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยปานกลางถ้าเกิดแล้วจะมี impact มากน้อยปานกลางแล้วเราก็คูณกันออกมาโจทย์ก็คือเราจะต้องสร้างความเป็นไปได้ทั้งหมดออกมาแล้วเลือกว่าเราจะไปทางไหนมันเหมือนกับเรามีเส้นทางอยู่มากมายครับอยู่ที่ว่า
แล้วเราคิดว่าเราอยากจะเดินไปทางไหนดีล่ะฉะนั้นเนี่ยอย่าแปลกใจที่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนกำลังพูดถึง design thinking process นะครับสตาร์ทอัพส่วนใหญ่จะพูดถึง design thinking process หรือว่า innovation เราพูดถึง design thinking process เพราะ design thinking process เนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งให้เรามองความเป็นไปได้ที่หลากหลายเริ่มต้นเราจะทำความเข้าใจปัญหาผ่าน empathize define ก่อนนะครับหลังนั้นเนี่ยเราจะดูโอกาสที่เป็นไปได้หา solution เต็มไปหมดเลยแล้วทำอย่างไรเราถึงจะทดสอบโซลูชันเหล่านั้นทดสอบไอเดียนั้นด้วยต้นทุนต่ำๆให้มันเฟลเร็วๆเฟลถูกๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสสักเซสเราค่อยพนันเหมือนกับเราแทงว่าจะมีโอกาสอยู่10ทางถ้ามีสักทางนึงสักเซสเนี่ยเราก็น่าจะรอดแต่ทำไงเราถึงจะมั่นใจว่าทางนั้นที่เราลงไปเนี่ยมีโอกาสสักเซสสิ่งนึงเนี่ยผมอยากให้มองอย่างนี้ครับถ้าเราจะทำให้เราเรียนรู้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งแล้วในการ investment ของไอเดียเนี่ยเราต้องยอมให้มันที่จะ fail ครับล้มเหลวได้แต่ล้มเหลวให้เร็วล้มเหลวให้ด้วยต้นทุนถูกๆนะครับตัวอย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าผมมีเงินอยู่10ล้านนะครับผมอยากจะลงทุนกับโครงการอยู่10โครงการผมต้องเลือกโครงการที่ผมมั่นใจว่าโอเคแหละโครงการอาจจะมีโอกาสสำเร็จแค่ 10% นะครับก็คือ1โครงการแต่ถ้าโครงการนี้สำเร็จ 10% อาจจะให้ผลตอบแทนมากกว่า10เท่าแปลว่าถ้าผมลงไป10ตัว1ตัวสำเร็จแล้วให้ผมตอบแทน20ล้านขึ้นมาคือ20เท่าผมลงโปรเจกต์ละล้านนะครับ10โปรเจกต์ลงไปตัวนึงให้ผลตอบแทน20เท่าคือให้ผลตอบแทน20ล้านแปลว่าเงิน10ล้านนี้กลายร่างเป็นเงิน20ล้านในอนาคตหลังจากที่โปรเจกต์มันผ่านไปถึงแม้ว่ามันจะผิดหวังล้มเหลวไป 90% แต่เรามี 10% ที่รอดกลับมาในเรื่องของคนก็ใช้วิธีคิดนี้ได้ครับว่าในการที่จะพัฒนาคนในองค์กรเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามักบอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยโอกาสเฟลสูง 98% เฟลมีโอกาสสักเซสแค่2แต่จริงๆแล้วครับเราอาจจะมองว่า 98% ที่มันเฟลเนี่ยได้สร้างคนกลับเข้ามาใน 2% ที่มันสักเซสแล้วสร้างบุคลากรที่เหมาะสมที่จะผลักดัน 2% นั้นหรือสร้างบุคลากรที่จะไปขับเคลื่อนเรื่องอื่นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยจึงเป็นสิ่งเราต้องมองทั้งภาพใหญ่เรามองแค่ว่าสอบตกสอบได้ไม่ได้แต่เรามองว่าคนที่สอบตกหรือโปรเจกต์ที่เฟลเราได้เรียนรู้อะไรจากมันและเอากลับมาใช้อะไรได้ใหม่นี่คือการบริหารจัดการความเสี่ยงความเฟลนะครับคราวนี้เนี่ย หากเรามองเรื่องโอกาสอ่ะเราก็ต้องสร้างไอเดียว่าเรามีกี่เส้นทางล่ะแล้วแต่ละเส้นทางเนี่ยเราจะเลือกไปทางไหนดีนะครับเส้นทางในการทำธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเส้นที่ซัพพลายกับดีมานด์มันมาตัดกันนะครับทฤษฎีหนึ่งที่เขาใช้ก็คือเราพยายามจะดู product และ market fit ว่าเราจะ take product และ market ของเราไปทางไหนในส่วนของ product เนี่ยเราจะดูว่าโอกาสในการที่จะทำ solution หรือสร้าง product ใหม่ๆมีเทคโนโลยีอะไรบ้างแล้วลูกค้าต้องการคุณค่าอะไรจากเทคโนโลยีเหล่านั้นในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูว่าลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยตลาดอยู่ตรงไหนซึ่งถ้าเป็นภาษาของ design thinking หรือ startup เราก็บอกว่าเอ้ยเราต้องหา persona ให้เจอว่าบุคลิกของลูกค้าของเราเป็นบุคลิกลูกค้าในตำแหน่งไหนอยู่ตรงส่วนไหนของตลาดนะครับแล้ว solution แล้ว value อยู่ตรงไหนถ้าเราทำกันได้เราจะเริ่มเห็น product และ market fit ใหม่ๆขึ้นมาแน่นอนครับถ้าเราเลือกที่จะอยู่ในตลาดเดิมคือตลาดแบบ Save As ก็คือลูกค้าคนเดิมแล้วก็เสนอสิ่งเดิมๆความเสี่ยงเนี่ยอาจจะอยู่ที่มัน 25-40% หมายความว่าในวันที่ไม่มีโควิดมาเปลี่ยนแปลงนะครับแต่โควิดเนี่ยมันมาขยื่นลูกค้าเราออกไปจากพื้นที่ตรงนี้มันทำให้โอกาสที่จะเฟลเนี่ยสูงขึ้นแน่นอนแหละไม่งั้นเราทุกคนจะไม่ถูก impact ที่ลูกค้าหายดีมานด์หายหรอกนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็เลือกได้ครับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเช่นเราอาจจะขยื่นลูกค้าไปถัดจากเดิมนิดนึงเป็นลูกค้าที่ใกล้เคียงลูกค้าเดิมในขณะที่ออฟเฟอร์โปรดักต์เดิมได้ไหมหรือว่าจะเอาลูกโปรดักต์เดิมที่มีอยู่เนี่ยมาเปลี่ยนไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่เลยที่อาจจะสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้านี้ได้ความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นตามที่เห็นในกราฟนะครับหรือว่าเราอาจจะเลือกที่จะเอาลูกค้าคนเดิมนี่แหละเหมือนเดิมแหละแล้วปรับเปลี่ยนโปรดักต์เพราะรู้แล้วว่าลูกค้าเราเปลี่ยนไปงั้นเราปรับเปลี่ยนโปรดักต์โอกาสที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ก็มากขึ้นแต่ความเสี่ยงที่จะนำเสนอลูกค้ากลุ่มเดิมด้วยโปรดักต์ที่ขยื่นไปนิดนึงกับโปรดักต์ใหม่เลยก็จะเป็นความเสี่ยงที่เห็นในแนวตั้งนะครับก็คือ 40-50% 45-60% แต่ความเสี่ยงที่สูงมากๆเลยคือเรากระโดดไปหาโปรดักต์ใหม่บนมาร์เก็ตใหม่ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องของอินโนเวชั่นนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันก
ก็อาจจะต้องรีเฟอร์ถึงเพื่อนๆพี่ๆในโลกของสตาร์ทอัพหรือในโลกของธุรกิจที่เราเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาอยากจะวิเคราะห์ให้ดูเช่นคลาสคอฟฟี่นะครับคลาสคอฟฟี่พิกกอฟเนี่ยก็วางแผนรับมือเหตุการณ์ต่างๆครับแล้วก็พิกกอฟเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยจากร้านกาแฟที่ขายอยู่เนี่ยเริ่มที่จะมองหาว่าเอ๊ะด้วยข้อมูลที่มีอยู่แน่ดีเนี่ยพี่ก๊อฟบอกว่าเฮ้ยเราต้องพยายามที่จะเอาคนมาอยู่ในพื้นที่เราเยอะๆเราพยายามจะแย่งเวลามนุษย์จากโปรดักต์อื่นๆมาอยู่ในคลาสคอฟฟี่คราวนี้พี่ก๊อฟเริ่มขยับขยื่นนิดนึงเอาข้อมูลที่มีอยู่ออนไลน์เนี่ยขยับโปรดักต์ของตัวเองไปนิดนึงขยับมาร์เก็ตไปนิดนึงเริ่มขายของออนไลน์แฟลชเซลล์โจทย์เปลี่ยนใหม่กลายเป็นทำก็ได้ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคลาสคอฟฟี่ไปอยู่ในมือของลูกค้าให้มากที่สุดพอโจทย์เปลี่ยน execution เปลี่ยนก็สามารถที่จะรอดมาได้นะครับหรือยกตัวอย่าง Event Pop กับ Penguin Ichabu Event Pop เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะของ Max นะครับนายกสมาคม Thaitech Startup คนใหม่นะครับคุณ Max Event Pop ก็ โจทย์ที่ผ่านมาก็คือเขาขายตั๋วคอนเสิร์ตตั๋ว Event นะครับบัตรคอนเสิร์ตบัตร Event เพราะงั้นเนี่ยพอ Penguin Ichabu เริ่มมีปัญหาแล้วก็ต้องเริ่มขายของเริ่มมีการบริหารจัดการคิวเริ่มที่จะต้องซื้อของจองจ่ายเงิน Event Pop สามารถที่จะเอา Core Value ของ Solution ตัวเองเนี่ยคล้ายๆจองตั๋วบัตรคอนเสิร์ตไปเป็นจองตั๋วซื้อของบนเพนกวินอิชาบูได้มี Payment มีการจ่ายเงินได้อันนี้คือการเอา Solution เดิมไปหา New Market นะครับบอกว่าตลาดใหม่มากเลยเห็นไหมครับแต่ Solution เนี่ยยังเป็นเทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะครับ Belux Belux เนี่ยเป็นธุรกิจที่ส่งกระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวจากสนามบินไปยังตามที่พักโรงแรมแล้วส่งของจากโรงแรมกลับมายังที่พักซึ่งมีอยู่ในหลายตลาดในหลายประเทศนะครับปัจจุบันไม่มีใครท่องเที่ยวครับแล้วจะลดพวกเหล่านี้จะขนส่งอะไรล่ะถูกไหมครับเวลาก็เริ่มขนส่งของขนส่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีเดิมๆแหละในการบริหารการโลจิสติกหรือลดการขนส่งนี่แหละเอามาให้เป็นประโยชน์และเวลายังทำรถแท็กซี่สำหรับคนที่อยากจะได้รับมาตรฐานในการที่จะดูแลความสะอาดของคนขับเพื่อที่จะมั่นใจว่าคนอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับคนที่เป็นโรคมะเร็งหรือโรคที่โรคเรื้อรัง NCD เบาหวานความดันหัวใจมะเร็งเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่เซนซิทีฟถ้าติดโควิดเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางเนี่ยถ้าจะไปโรงพยาบาลแล้วไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยการเดินทางที่มั่นใจว่าโอกาสที่ติดโควิดต่ำเนี่ยรถแท็กซี่ที่ควบคุมอากาศหรือควบคุมความสะอาดเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเบลลักก็นำมาเสนอตรงนี้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวนี้ผมก็ค่อนข้างชอบ local.bkk ครับ local.bkk เนี่ยเป็นโรงแรมครับแล้วสามารถบริหารจัดการข้อมูลต่างๆพื้นที่โรงแรมได้ก็เอาโปรดักต์ที่คล้ายกันในเรื่องของออนไลน์นี่แหละมาแล้วหาโอกาสใหม่ๆในการส่งของกลายเป็นว่าโรงแรมเป็นศูนย์รวมของอาหารที่อยู่ในพื้นที่รอบข้างครับนำเราสามารถที่จะอยากกินอาหารแถวประตูผีได้ในหลายๆอย่างแล้วให้เขาส่งมาที่โรงแรมนี้แล้วรวบรวมแล้วก็ส่งพร้อมๆกันทำให้ลดต้นทุนในการส่งของแล้วพอหลังจากโลคอล BK ทำหลังๆที่ผ่านมาเราก็เริ่มเห็นคลาวด์คิทเช่นเกิดขึ้นพื้นที่นึงเริ่มกลายเป็นมีเหมือนฟู้ดคอร์ตออนไลน์เราสามารถไม่จำเป็นต้องสั่งและจ่ายเงินค่าเดินทางระหว่างร้านกับเราอย่างเดียวเราสามารถสั่งหลายๆร้านพร้อมๆกันแล้วให้ส่งของพร้อมกันเพื่อลดต้นทุนในการส่งได้นะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจ Smiling Tuk-tuk นะครับ Tuk-tuk ที่เคยพานักท่องเที่ยวกินลมชมวิวกินอาหารนักท่องเที่ยวไม่มาแล้วกลายเป็นมาส่งของได้มาขนส่งต้นไม้ได้มาขายต้นไม้ได้มีทั้ง2โซลูชันครับเอา Tuk-tuk มาขนของเอาโซลูชันเดิมมาหามาร์เก็ตใหม่หรือแม้กระทั่งตอนนี้ปรับตัวมาขายต้นไม้กลายเป็นโซลูชันใหม่ในตลาดใหม่ไปเลยก็ทำให้เขาสามารถที่จะอยู่รอดได้แล้วก็สามารถเกิดตลาดใหม่ได้สังเกตไหมครับว่าทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าถึงแม้ว่าแต่ละธุรกิจจะเริ่มหาตลาดใหม่หรือตลาดเดิมแต่ดิจิตอลเนี่ยล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการที่เข้ามามีบทบาทในธุรกิจกลุ่มนี้เพราะอะไรครับในการลงทุนทรัพย์สินแบบดิจิตอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลงทุนซอฟต์แวร์ลงทุนซื้อเทคโนโลยีลงทุนทางทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันจะต่างกับลงทุนแบบสร้างตึกหรือสร้างโรงงานสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะเอามาใช้ใหม่ได้โดยที่ investment หรือการลงทุนในเบื้องต้นต่ำผมอยากยกตัวอย่างเช่น Event Pop เงี้ยครับโซลูชันในการที่จะจองจ่ายมีอยู่แล้วการที่จะทำจองจ่ายจากตั๋วคอนเสิร์ตมาเป็นอาหารหม้อสุกี้
กลายเป็นทำได้ง่ายปรับตัวได้น้อยลงทุนน้อยนี่คือการก็เรียกว่าการใช้ทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินที่เรียกว่า intangible asset ทรัพย์สินที่มีตัวตนเหล่านี้สามารถที่จะเอามา reuse ได้ง่ายเพราะงั้นเนี่ยการลงทุนทางด้านดิจิตอลจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าการทำลงทุนดิจิตอลเนี่ยเป็น intangible asset ที่สามารถที่จะมา reusable ได้นะครับและ scale ได้นะครับแนวคิดหนึ่งซึ่งสตาร์ทอัพใช้กันก็คือบางครั้งเราใช้ Lean ในการมองหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้ Business Model Canvas แต่ส่วนใหญ่สตาร์ทอัพเราก็ใช้ Lean Canvas เพราะว่าเร็วกว่าแล้วก็ง่ายกว่าแล้วก็พร้อมปรับแต่งนะครับถ้าใครสนใจลองไปเสิร์ชหากันได้ Lean Canvas เนี่ยอาจทำให้ท่านสามารถที่จะมองโอกาสในการปรับเปลี่ยนนะครับหา Product Market Fit ได้เร็วขึ้นจัดการความเฟลได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องเติมเยอะผมว่าตรงนี้ไป Google หามีคนลงคลิปสอนเต็มไปหมดแล้วคราวนี้เมื่อกี้เนี่ยเราลองมาพูดถึงเรื่องของการที่จะ execute demand มองหา demand และ supply แล้ว execute มันให้ได้แน่นอนล่ะครับเมื่อกี้เราพูดถึงทั้งหมดคือเรื่องของทีมเรื่องของไอเดียคราวนี้ไอเดียอย่างเดียวไม่ใช่แค่เหตุผลที่ทำให้เราไปได้การที่เราต้องสื่อสารกับทีมเพราะงั้นภาพของโลกของโควิดที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจเก็บข้อมูลแล้วสื่อสารกับทีมให้เห็นภาพที่จะเดินเพราะฉะนั้นการทำฟอร์ไซต์ร่วมกับทีมเนี่ยหรือการมองข้อมูลร่วมกันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมเนี่ยเห็นภาพที่เดินไปข้างหน้าเนี่ยเป็นภาพเดียวกันแล้วเวลาเราคิดเนี่ยเราจะมีเซนส์ของอนาคตแปะอยู่ในการตัดสินใจของทีมได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของ business model ที่เปลี่ยนไปก็น่าจะมีผลเพราะว่าโลกที่มันออนไลน์มากขึ้นเนี่ยการที่จะคนหลายๆคนเริ่มที่จะมีระยะห่างจ่ายเงินออนไลน์ชีวิตออนไลน์มากขึ้นเนี่ยแน่นอนแหละความคาดหวังความทำความเข้าใจ value ลูกค้าเปลี่ยนเพราะงั้นเนี่ยวิธีการวาง business model ก็เปลี่ยนถัดมาครับอีก2เรื่องคือเรื่องของ funding และ timing funding และ timing เนี่ย funding ก็เป็นเรื่องสำคัญผมว่าตอนนี้ที่ผมบอก cash เป็นสิ่งที่ทุกคนถามหานะและเป็นสิ่งที่ผมว่าหน่วยงานภาครัฐก็พยายามที่จะช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันให้ทุกคนเนี่ยมี cash ในมือแต่ในรูปแบบของการ investment แบบ innovation เนี่ยเราก็ต้องดูให้ได้ว่าสมมติฐานของเรากับโอกาสที่จะไปเป็นอย่างไรนะครับเพราะงั้นเนี่ยกองทุนต่างๆที่เริ่มเกิดขึ้นในประเทศนี้อย่างเช่น InnoSpace นะครับหรือว่ากองทุนของธนาคารออมสินหรือว่ากองทุนของกรุงไทยเนี่ยที่เป็นภาครัฐที่โผล่มาเนี่ยก็เริ่มจะมีบทบาทที่ทำให้เราแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการที่จะหา funding สำหรับของใหม่ๆได้มากขึ้นแต่อยู่ที่เราว่าเราสามารถที่จะตั้งทุนที่ฐานหาตลาดใหม่แล้วก็พรูฟตัวนั้นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งสุดท้ายเนี่ยครับธุรกิจต่างๆผมว่าทุกคนเนี่ยก็สุดท้ายก็ไม่พ้นนะเรื่องจังหวะผมว่าจังหวะและโอกาสเนี่ยมันมาพร้อมๆกันบางครั้งเนี่ยโอกาสมาทุกอย่างพร้อมแล้วแต่จังหวะไม่ใช่จังหวะเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำให้ดีก็คือเราต้องเตรียมข้อมูลของตัวเองให้พร้อมเตรียมทำความเข้าใจตลาดให้พร้อมคาดเดาความเป็นไปได้ของตลาดที่หลากหลายแล้วเลือกเส้นทางที่หาจากความเสี่ยงว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเราสามารถที่จะพลิกเกมได้ง่ายรียูสเทคโนโลยีได้ง่ายกอบเทคโนโลยีมาประกอบกันใหม่ให้ได้ง่ายว่าตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็น5ปัจจัยหลักที่จะทำให้เราสามารถที่จะ deliver นวัตกรรมหรืออยู่รอดได้ในความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากจะชวนคิดว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะมองเห็นภาพและเข้าใจว่าโลกยุคนี้ยังไงมันเปลี่ยนเร็วแน่ความเปลี่ยนเร็วคือเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราจะเลือกจัดการความเสี่ยงเนี้ยแบบไหนนะครับ Design Thinking เนี่ยผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยไปทำความเข้าใจไปเรียนรู้แต่หลายๆองค์กรเนี่ยใช้ Design Thinking เหมือนเป็นพักเครื่องอะนะครับก็คือมันมี Empathy Define Ideate Prototype แล้วก็ Test เนี่ยผมไม่อยากให้มันเป็นเวรจับภาคีในโลกยุคดิจิตอลเนาะที่องค์กรทุกคนว่าส่งลูกหลานส่งพนักงานไปเรียนส่งคนไปเรียนแล้วเสมือนเราได้พักเครื่องมาติดตัวแล้วเราจะอยู่รอดจริงๆแล้วมันเรื่องของการลงมือทำถ้าได้มีลงมือปฏิบัติลงมือทำความเข้าใจลงมือทำด้วยตัวเองเราจะรู้ว่าในการจัดการความเสี่ยงพวกนี้เราจะจัดการยังไงด้วยต้นทุนที่ต่ำแล้วตามหาคุณค่าได้ดีนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ฝากไว้ว่าผมว่าแคชเป็นเรื่องสำคัญแต่การมองหาดีมานที่มันชิฟไปผมว่าชิฟไปไม่เยอะหรอกถ้าเรามองหาให้เจอปรับตัวเองขึ้นสู่ดิจิตอลแล้วเสี่ยงบนข้อมูลที่มีแล้วมองไปข้างหน้าผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราเห็นโลกของโควิด
โลกหลังโควิดที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองหลายๆคนอาจจะพูดครับว่าโลกของโควิดต้องเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่จริงๆไม่มีใครบอกได้ดีเท่ากับเราเองเพราะตัวเราเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจธุรกิจของเราเข้าใจลูกค้าของเราเข้าใจสภาพของคู่แข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยหาข้อมูลและใช้เฟรมเวิร์คในการมองไปข้างหน้าเนี่ยทำความเข้าใจว่าเราจะไปแบบไหนนะครับก็น่าจะจบประมาณนี้ครับผมค่ะขอบคุณครับได้ฟังสไลด์ที่อาจารย์บรรยายไปนะคะก็จะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจตั้งแต่ที่เกิดการระบาดของโควิด-19 เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะไปหมดเลยบางคนเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวด้วยซ้ำว่าแนวโน้มทิศทางของธุรกิจเนี่ยจะย้ายไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งจริงๆเราก็ได้ยินกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังรู้สึกว่ามันไกลตัวแล้วมันก็ยังไม่ได้ถูกแบบ disruption อย่างจริงๆจังๆอะค่ะอาจารย์จริงทีนี้พอมาถึงในยุคแบบนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ช่วยขยายภาพนิดนึงได้ไหมคะว่าแนวโน้มของธุรกิจเนี่ยจะถูกยกเข้าไปอยู่ในออนไลน์หมดเลยหรือเปล่ามันจะถูกดิสลอปไป 100% เลยหรือเปล่าคะหรือว่าคนที่เขาเพิ่งทำธุรกิจแบบเดิมเนี่ยเขาก็ยังพอที่จะประคับประคองต่อไปได้ผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับอยากจะชวนคิดเนาะเหมือนโลกออนไลน์เนี่ยตอนนี้มันเข้ามาแน่ๆแล้วแหละคือเราเริ่มดูหนังออนไลน์เริ่มคำถามคือแบบเดิมยังอยู่ได้ไหมผมว่ายังอยู่ได้อยู่นะครับแต่บนตลาดที่พูดไงดีอ่ะหมู่บ้านหนึ่งผมช่วยอย่างหมู่บ้านสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่หมู่บ้านหนึ่งซึ่งชื่อว่าหมู่บ้านออฟไลน์คือหมู่บ้านโลกที่มันยังไม่อยู่ในโลกออนไลน์หมู่บ้านออฟไลน์คราวนี้เราก็ค้าขายทำมาหากินในหมู่บ้านออฟไลน์นี่แหละเราบอกช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยเพราะว่าคนในหมู่บ้านออฟไลน์น้อยเพราะเขาย้ายไปอยู่หมู่บ้านออนไลน์กันเยอะแล้วขนาดคือยังมีธุรกิจไหมยังมีครับแต่คำถามคือเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่บ้านออฟไลน์เนี่ยจะย้ายไปอยู่ออนไลน์เมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอยู่ได้ไหมยังอยู่ได้แหละแต่คุณจะอยู่นานแค่ไหนอันนี้ต้องตอบคำถามตัวเองผมว่าการที่เราขยื่นไปพอเราย้ายไปอยู่หมู่บ้านออนไลน์เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเลยคือพฤติกรรมอะอย่างยกตัวอย่างสมมติหมู่บ้านออฟไลน์ในอดีตเราอาจจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีตลาดหัวมุมไหนที่รถขับผ่านบ่อยตรงนั้นน่าจะเป็นพื้นที่ที่ดีในการที่จะตั้งร้านค้าหรือว่าผมบอกว่าเอ้ยตลาดออนไลน์ย้ายไปเป็นตลาดของคอนโดมิเนียมคำถามคือพื้นที่หัวมุมตึกอาจจะใช่พื้นที่ดีในการตั้งร้านค้าเพราะถ้าเป็นหัวมุมตึกชั้น10สู้หัวมุมตึกชั้น1ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมของลูกค้าก็เปลี่ยนไปเช่นกันเพราะฉะนั้นนี่คือความยากครับที่เราจะถามว่าเพราะฉะนั้นเราต้องคอยให้ดีว่าการมูฟออนไลน์เนี่ยลูกค้ากลุ่มไหนที่เราจะจับลูกค้ากลุ่มไหนที่เราจะแตะผมอยากยกตัวอย่างมีเพื่อนหลายคนทำตอนนี้เริ่มทำที่เป็นร้านอาหารนะครับแล้วเริ่มทำธุรกิจออนไลน์แบบขายออนไลน์ร้านอาหารเล็กแค่แบบผมว่า10ตารางเมตรเองมั้งเขาไม่อยากให้คนมาที่ร้านเขาอยากขายของออนไลน์คือก่อนหน้านี้เป็นร้านอาหารที่เปิดหน้าร้านแล้วให้คนมานั่งทั่วๆไปใช่ไหมคะแต่ตอนนี้กลายเป็นบอกลดเลยเหลือแค่10ตารางเมตรพอแล้วขายแบบออนไลน์ดีกว่าเพราะว่าการขายแบบออนไลน์เนี่ยไม่มีต้นทุนในการดูแลลูกค้าแล้วทำแบบเดิมโอเปอเรชั่นแบบเดิมขายออนไลน์คราวนี้ขายออนไลน์เนี่ยข้อดีคือขายของบางครั้งเนี่ยพอเขาฟรีเขาทำอะไรเนี่ยเรียกระยะทำการเปลี่ยนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราบอกเฮ้ยเราอยากจะตั้งร้านค้าตรงนี้แหละระยะทำการของร้านค้าหนึ่งที่อาจอยู่ในพื้นที่รัศมี 2-5 กิโลถูกไหมครับคราวนี้ถ้าเราลบออนไลน์ล่ะอุบลก็ซื้อได้อุดรก็ซื้อระยะทำการมันกว้างขึ้นคือไปไหนก็ได้ไปได้ไกลกว่าเยอะครับคราวนี้ผมก็ถามว่าในโลกออฟไลน์เราจะมาออนไลน์ไหมก็ถามว่าโอกาสแบบนี้จะเอาหรือเปล่าค่ะอันนี้นี่เป็นคำถามมากกว่าแต่ถามว่า 100% ไหมผมว่ามันไม่มีอะไร 100% หรอกแต่มันมาแน่ค่ะคำถามคือเราจะรอมันมาฆ่าเราก่อนหรือเราจะหาโอกาสเสี่ยงแตะมันก่อนว่ามีโอกาสอยู่ตรงไหนค่ะความยากเนี่ยคือการก้าวเข้าไปอยู่ตรงนั้นให้ได้นี่คือสิ่งผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องไปตีโจทย์ของธุรกิจตัวเองให้แตกด้วยนะคะทีนี้มีท่านนึงเนี่ยถามเข้ามาน่าสนใจมากเลยอาจารย์คุณพอบอกว่าได้ยินคนพูดเรื่องดีไซน์ thinking เยอะซึ่งเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็ได้อธิบายกระบวนการไปบ้างแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราจะยกดีไซน์ thinking ขึ้นมาเพื่อที่จะมาประยุกต์กับการทำธุรกิจจริงๆอะค่ะอาจารย์เราจะไปตั้งต้นนับหนึ่งยังไงดีโอเคครับผมว่าอันดับแรกเนี่ยถ้าดีไซน์ thinking มันจะเริ่มที่ empathize กับ define เนาะ empathize define ก็คือเราพยายามที่จะเขาเรียกเข้าอกเข้าใจลูกค้าเอาใจเขาใส่ใจเราแล้วลองจินตนาการว่าเออถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกยังไงแต่เราจะไม่บอกเขาอยากได้อะไรนะ
พราะว่าปกติลูกค้ามักจะไม่รู้ตัวเองอยากได้อะไรอาจารย์จะบอกว่าเราจะต้องพุ่งเป้าไปที่พฤติกรรมของลูกค้าก่อนเลยอย่างอันดับแรกใช่พฤติกรรมของลูกค้าอันดับแรกซึ่งพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือในอดีตเราอาจจะเคยเหตุผลที่เกิดขึ้นคือในอดีตเราเคยขายของได้เพราะเราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเราค่ะเราโดยด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยข้อมูลความเสี่ยงทางด้านสุขภาพข้อมูลความเสี่ยงทางด้านโควิดข้อมูลความเสี่ยงเรื่องต่างๆการเดินทางมันเข้ามาเปลี่ยน value หมายความว่าคุณค่าในหัวมนุษย์ค่ะความส่วนตัว culture นะครับแล้วก็สังคมมันทำให้มนุษย์ action ออกมาแบบนี้แปลว่า demand มันชิฟต์ละคราวนี้เราต้องไปเริ่มไปหา insight ใหม่ของลูกค้าเราแบบเดิมไม่ได้นะอันนี้คือสิ่งที่ design thinking จะช่วยให้เราออกแบบแล้วก็ทำการทดลองผมใช้ว่าทดลองเนี่ยทดลองสุ่มเสี่ยงว่าเอ๊ะหรือเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้กระบวนการนะครับคือที่เป็นกระบวนการในการที่เราทดสอบและทดลองลองถูกลองผิดจนเจอสิ่งเราคิดว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นอินไซต์ที่ใช่ของลูกค้านะแล้วสิ่งที่เราทำน่าจะตอบโจทย์ลูกค้านะอันนี้จะเกิดแรงบันดาลใจให้เราลงทุนที่จะสร้างสิ่งนี้และขยายผลค่ะอาจารย์คะเรื่องของทุนเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าทุนเนี่ยกลายเป็นปัจจัยที่มันอาจจะทำให้การธุรกิจเนี่ยติดขัดอย่างถ้าเราจะไปที่ออนไลน์อย่างเงี้ยเรื่องของทุนนี่มันแตกต่างกันเยอะไหมคะอาจารย์โอ้เรื่องของทุนเนี่ยผมว่าออนไลน์เนี่ยน่าจะดีกว่าออฟไลน์เพราะว่าในการทำงานออนไลน์ครับตอนนี้มันมีเป็นพวกเซอร์วิสเรียก as a service software as a service เยอะแล้วก็มีเซอร์วิสออนไลน์เยอะแล้วเวลาเซอร์วิสออนไลน์เนี่ยมันไม่ต้องลงทุนระยะแรกๆเยอะไม่ต้องสร้างโรงงานเยอะไม่ต้องทำอะไรเยอะบางครั้งเนี่ยหรือว่าบางครั้งฟรีเมียมด้วยคือใช้ซอฟต์แวร์ฟรีไปก่อนพักนึงสักพักนึงค่อยจ่ายตังค์เพราะงั้นเนี่ยการที่จะย้ายแล้วลองถูกลองผิดบนโลกออนไลน์เนี่ยต้นทุนจะต่ำมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เราจะวางแผนเพื่อลองถูกลองผิดเพื่อจะย้ายตัวเองโลกออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ทุกคนถ้าตอนนี้ไม่มีปัญหาหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องแคชโฟลว์ก็ได้อาจจะมองออนไลน์เป็นโอกาสหนึ่งในการที่เราจะลองดูว่าลูกค้าเราเปลี่ยนไปอยู่ตรงไหนในโลกออนไลน์แล้วเราจะส่งหาเขาได้ง่ายขึ้นได้ยังไงค่ะอย่างธุรกิจที่เห็นได้ชัดที่น่าจะได้รับอานิสงส์จากออนไลน์มากที่สุดณตอนนี้อาจารย์มองว่าเป็นธุรกิจอาหารใช่ไหมใช่ผมว่าธุรกิจอาหารเนี่ยได้รับประโยชน์คือถามว่าปัญหา impact เยอะไหมก็เยอะเพราะตอนที่ทุกคนออกจากบ้านไม่ได้ร้านอาหารก็เกิดปัญหาต้องปิดแต่กลายเป็นว่าร้านอาหารที่ผมใช้คำว่าที่ค้นหาเจอว่าตัวเองอ่ะมีจุดเด่นสังเกตไหมครับอาหารที่ไม่มีจุดเด่นคนก็จะไม่ค่อยสั่งออนไลน์กันแต่ร้านอาหารที่จุดเด่นอยู่ไกลแค่ไหนบางคนก็สั่งก็ฉันอยากกินถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเกิดร้านแล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดพวก marketplace ของแต่ละมหาลัยขึ้นมาแล้วทุกคนเริ่มจะจุดแข็งของตัวเองอ่ะมาแสดงให้เห็นแล้วเราก็จะอยากกินสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกของการที่จะมองหาจุดแข็งของตัวเองที่ตอบโจทย์ insight ของลูกค้าแล้วเขาเรียกว่าถ้าเป็นผมนะก็เรียกว่าเราต้องสร้างคอนเทนต์ให้ตัวเราเราจะไม่สามารถเป็นคอนเทนต์ที่แบบpublic general เกินไปนะคืออาจารย์ก็จะบอกว่าเราต้องชัดเจนด้วยว่าธุรกิจเรามีเอกลักษณ์อะไรมีประสบการณ์อะไรที่ลูกค้าเขาจะต้องสนใจในความแตกต่างของเราที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะเดี๋ยวนี้ธุรกิจอาหารที่ไปอยู่บนแพลตฟอร์ม LINE แมนแก๊ปอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะคะอาจารย์แล้วมันเหมือนกันด้วยไงใช่มันเหมือนกันไปหมดเลยเราก็เลยต้องเลือกว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งที่เขาจะต้องเลือกเพราะว่าตอนสมัยก่อนผมบอกครับระยะทำการของการสั่งอาหารนะมันอาจจะอยู่ในระยะ2กิโลเมตร5กิโลเมตรแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไกลอะครับเราสามารถขายของให้ลูกค้าที่ไกลจากเราได้ลูกค้าที่ไกลจากเราก็สามารถสั่งจากเราได้แปลว่าเขาก็สั่งลูกค้าที่ใกล้เราก็สามารถสั่งกับคนอื่นที่ไกลกว่าเราได้เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยการแข่งขันมันก็สูงขึ้นแล้วกลายเป็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่ผมเรียกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงได้อะเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงนั่นเองค่ะนอกจากจะไปแข่งกันที่เรื่องของความต่างประสบการณ์ในการทานอาหารหรือทำอะไรให้เรามีจุดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่งมีอะไรที่เป็นปัจจัยที่จะต้องคำนึงอีกไหมคะผมว่าจุดเด่นเนี่ยมันจะมาพร้อมกับอินไซต์คือต่อให้เราเด่นแค่ไหนครับถ้าจุดเด่นนั้นนะไม่ได้ตอบโจทย์ใครบางคนที่เป็นตลาดของเรายังไงมันก็ไม่เด่นเหมือนกับว่าแบบเราไม่สามารถมีจุดเด่นที่คนไม่ชอบได้ครับอย่างสมมติผมอาจจะเป็นคนที่แบบเดินมาผมอาจจะเป็นคนที่โอ้ผมจุดเด่นของผมก็คือเป็นคนปากเสียสมมตินะคือคนปากเสียไม่มีใครชอบเพราะงั้นไม่มีตลาดที่คนปากเสียแต่ถ้าจุดเด่นผมเป็นอย่างอื่นมันก็มีคนที่ชอบเพราะงั้นเนี่ยการสร้างจุดเด่นเนี่ยคือจุดที่เด่นที่มีคนอยากจะได้ด้วยมันต้องหาว่าเพราะงั้นจะเริ่มต้นจาก customer insight ก่อนแบบแรกค่ะนอกจากธุรกิจร้านอาหารแล้วอาจารย์มองว่าธุรกิจไหนที่เป็นดาวรุ่งในช่วงโควิด-19 บ้างไหมคะธุรกิจส่งของ
ลาสต์ไมล์โลจิสติกเนี่ยโอ้โหพึบขึ้นกันพึบภาพเห็นไหมครับมีฟู้ดเดลิเวอรี่โผล่มาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเพราะฟู้ดเดลิเวอรี่ที่โผล่มาในช่วงเนี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นตลาดต่างประเทศด้วยคนไทยออกมาต่างจังหวัดก็เยอะแปลว่าคนไทยมีศักยภาพในการที่ทำบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ถ้ารัฐไทยเริ่มมองเห็นจุดนี้ผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะดูว่าเราจะจัดการเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่ในประเทศยังไงค่ะค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงคำถามกันไปนะคะนี่คุณพลอยถามว่าเราไปดูที่เรื่องแนวโน้มของผู้บริโภคแนวโน้มของผู้บริโภคคือน่าจะเป็นพฤติกรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์นอกจากที่เราเห็นชัดๆเรื่องเขาซื้อของออนไลน์มากขึ้นมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมคะเดี๋ยวผมว่าแนวโน้มของผู้บริโภคน่าจะเริ่มตั้งคำถามกับแต่ละกิจกรรมของตัวเองมากขึ้นผมอยากยกตัวอย่างเรื่องการท่องเที่ยวก็ได้ครับตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจง่ายในการที่จะไปต่างจังหวัดนะครับอาจจะมีแหละคนที่ยังแบบเฮ้ยไม่น่าจะมีอะไรแล้วเราก็ไปแต่ก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มซึ่งผมถ้าดูก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรการจะเลือกไปแต่ละจังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มที่จะพิจารณาว่าจะไปดีหรือออนไลน์ดีหรือว่าไม่ไปดีแล้วถ้าไปเนี่ยจะไปเพื่ออะไรเดี๋ยวนะคะออนไลน์นี่เขาไปยังไงคะอาจารย์เราซูมไปประชุมเนี่ยครับหมายถึงว่าไม่ต้องเอาตัวไปเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่แต่ถ้าเรามองพูดถึงการท่องเที่ยวคนก็เริ่มตั้งคำถามว่าฉันอยากจะท่องเที่ยวเพราะอะไรอยากจะย้ายสถานที่เฉยๆงั้นเนี่ยอาจจะไปในระยะที่ขับรถไปเองส่วนตัวได้เพื่อไม่ต้องไปขึ้นเครื่องบินหรือเข้าไปรวมกับคนอื่นค่ะอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยโจทย์เนี่ยถามว่าเขาต้องยอมเสียสละไหมเสียสละเพราะอย่างผมก็ได้ผมก็ชอบที่อยากจะไปเชียงใหม่ไปหาดใหญ่แต่ตอนนี้เป็นไปได้ก็เลือกที่จะขึ้นเครื่องบินให้น้อยงั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเลี้ยเอาเลี้ยใกล้ๆก่อนดีกว่าค่ะอันนี้คือปัจจัยหนึ่งซึ่งผมว่าก็เปลี่ยนแล้วก็ทำให้เราเริ่มต้องเข้ามาถามว่าที่เราเคยทำสิ่งนี้เราทำไปเพื่ออะไรแล้วเราจะตอบโจทย์สิ่งนี้ด้วยคุณค่าอะไรด้วยที่อื่นได้ไหมค่ะอย่างอาจารย์ยังยอมรับเองเลยว่าถ้าจะให้ไปท่องเที่ยวไกลๆก็จะเลี่ยงการขึ้นเครื่องบินเพราะว่ากลัวเรื่องของโรคติดต่อด้วยใช่ไหมคะพฤติกรรมมันเลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้ใช่แล้วความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยเขาไม่กลัวความเสี่ยงหรอกเพราะเขาดูสุขภาพดีเขาไม่กลัวติดโรคหรอกแต่ในความจริงแล้วเราอาจจะยังมองไม่เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของอินไซต์หลายๆอย่างถ้าเราไม่ลงไปทำเขาเรียกเอมพาธีเนาะที่ผมบอกกับดีไฟของฝั่งดีไซน์ทิงเช่นทำไมคุณถึงไม่อยากเดินทางต่างจังหวัดคุณกลัวเหรอบอกผมก็ไม่กลัวหรอกแต่สิ่งที่กลัวคือถ้าผมกลับมาเสร็จเนี่ยลูกเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะโรงเรียนก็ถามว่าพ่อไปต่างจังหวัดมางั้นลูกอยู่บ้านไปก่อนนะไม่ต้องมาโรงเรียนอันนี้อย่างเคสผ่านมาอย่างระยองเนี่ยครับสมมติว่าถ้าเกิดบังเอิญมีใครคนหนึ่งไประยองกลับมาเขาก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนไประยองลูกอยู่บ้านนะ14วันควอรันทีนไปก่อนอิมแพคมันไม่ใช่แค่ตัวเราละมันคนรอบข้างเราด้วยเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังของลูกค้าเราเนี่ยเราอาจต้องมองให้ออกค่ะอีกท่านนึงที่ถามเข้ามานะคะคุณพอบอกว่าอย่างกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจะต้องปรับตัวอย่างไรเราจะดึงเอาวิชวลเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมาช่วยกลุ่มนี้ที่เขาเจอกับวิกฤตหนักๆยังไงได้บ้างคะโหเรื่องของวิชวลนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายครับเพราะว่าเวลาเคยดิสคัสปรึกษากันเรื่องการท่องเที่ยวแบบออนไลน์แล้วแบบเวอร์ชวลเหมือนกันผมว่ายังเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ยากอยู่แต่ในมุมการท่องเที่ยวเนี่ยเราเคยทำเซอร์เวย์อยู่บ้างคนหลายคนเนี่ยอยากจะท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพราะเขาอยากได้ความรู้เนี่ยบางครั้งการเวอร์ชวลของมิวเซียมเนี่ยช่วยได้ต่างประเทศทำเวอร์ชวลมิวเซียมแล้วมีคนเข้าไปแต่ตอบโจทย์ไหมผมว่าเวอร์ชวลตรงนั้นยังตอบโจทย์ในบางส่วนแต่ไม่ตอบโจทย์บางคนอยากไปเดินชิลน่ะไม่ได้อยากจะไปเห็นเหมือนเรายังอยากเอาตัวเราไปสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวนั้นๆอยู่ใช่ผมว่า experience เป็นอะไรที่สร้างยากเพราะเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่า experience เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคือคราวนี้ครับถามว่าเราอยากได้ experience ไหมเราอยากได้ experience คราวนี้เนี่ยคำถามคือ experience level ไหนที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะ take ความเสี่ยงถูกไหมเพราะอย่างสมมติว่าถ้าต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดไปเจอลูกค้ารายใหญ่เราอาจจะตัดสินใจต้องไปเพราะว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเราเรื่องไม่ไปนั่นหมายถึง experience แบบไหนที่เรียกว่า experience สำคัญที่ลูกค้าเราอยากเอาตัวมาเขาอาจจะยอมจ่ายแพงค่ะเพื่อให้ได้สิ่งนั้นงั้นเราสร้างสิ่งนั้นเพื่อตอบโจทย์แล้วหรือยังค่ะโอกาสของธุรกิจโรงแรมสายการบินหรือที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวณเวลานี้อาจารย์เขาจะปรับตัวยังไงดีคะนอกจากอัดโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมแล้วก็มีรัฐเข้ามาช่วย
เรื่องแพ็กเกจเที่ยวไปด้วยกันอะไรคือดูเหมือนมันก็ยังไม่พออยู่ดีใช่เพราะว่าสายการบินเป็นอะไรที่ยากมากเลยเนาะผมว่าดูแล้วขนาดคนในธุรกิจเองยังคิดว่าแบบ2024เนาะกว่าจะกลับมาได้ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องยากเราอาจต้องตัดใจบางรายจะกลับมาได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้อีกเพราะว่าอาจต้องกลับมาดูว่าเรามีแอสเซทอะไรในมือแล้วแอสเซทเนี้ยมันเป็นอย่างที่ผมบอกมันขยับเคลื่อนนิดนึงได้ไหมเพื่อเกิด new solution บน market เดิมหรือเป็น adjacent new solution กับตลาดที่ใกล้ๆกันเนี่ยว่าต้องเริ่มมาดูตรงจุดเนี้ยเพื่อเราคงต้องใช้ของเดิมแหละที่เรามีอยู่ asset อ่ะแล้วเราจะมา reuse อะไรเราต้องเปิดโลกนิดนึงเปิดใจนิดนึงว่าโอเคอ่ะโยนของเดิมทิ้งก่อนสมมติถามว่าของเดิมไม่มีแล้วเงี้ยมันต้องปรับกันทีเราจะเกิดอะไรได้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเพราะว่าอย่างทฤษฎีหนึ่งที่ต่างประเทศเขาใช้นะเขาเรียกว่า three horizons คือเวลาเขาวางแผนตลาดอนาคตเนี่ยเขาจะไม่ใช้คนที่ทำงานตลาดปัจจุบันไปทำงานหมายความว่าเขาจะไม่ใช้คนที่เป็นเซลล์ในขายของปัจจุบันจะไม่ใช้คนที่ทำ business development ตลาดปัจจุบันหรือคนทำโปรดักต์ปัจจุบันไปทำวิจัยเพื่อทำตลาดอนาคตก็มันเปลี่ยน mindset หรือพฤติกรรมของคนที่เคยทำงานรูปแบบเดิมไม่ได้เลยเหรอคะอาจารย์มันเป็นความยากครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่ทำธุรกิจถือว่าตลาดปัจจุบันเนี่ยเขาหรือว่าเราต้องอาจจะให้เขาถอดนะครับเขาต้องถอดความรู้สึกสำเร็จในอดีตออกคือเป็นความยากนะรู้สึกว่าทำแบบเดิมเป็นแบบนี้แล้วเราอาจจะต้องแบบโยนวิธีคิดเดิมๆทิ้งเพื่อมาคิดเพราะงั้นเนี่ยตลาดต่างประเทศเขาจะมีแบ่งเรียกว่ากลุ่มที่ทำตลาดปีนึงคือกลุ่มนี้ตลาด3ปีคือกลุ่มนี้ตลาด5ปี10ปีคือกลุ่มนี้แล้วต่างคนต่างทำเป้าเพื่อเหมือนกับทุกคนต้องนั่งทำแมชชีนไปอยู่ใน3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าแล้วทำแค่เสิร์ฟตลาดนั้นเพราะเขาจะอยู่ในงานมโนเล็กน้อยเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะแก้ปัญหาปัจจุบันซึ่งมันเหมือนกับอนาคตมันเข้ามาเร็วนะอย่างเอาตลาดธุรกิจผมก็ได้ครับธุรกิจผมเนี่ยทำตลาดเรื่องของการสแกนเอกสารแล้วแปลงข้อมูลเป็นดิจิตอลแล้วเลือกเอาข้อมูลเนี่ยไปใส่เป็นตารางจัดการดัตต้าเบสให้เรียบร้อยเอาไปใช้งานต่อได้เนี่ย อย่างเช่นบัตรประชาชนเราสามารถแยกเป็นชิ้นๆได้เนี่ยปรากฏหรือใบเสร็จรับเงินเราก็อ่านแล้วก็แยกเป็นตารางได้เลยชื่ออะไรคือซื้อผู้ขายตลาดเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าอาจจะพีคในประมาณ5ปีข้างหน้าเงี้ยแล้วมันอาจจะดาวแถวประมาณ 7-10 ปีเพื่อรอไซเคิลใหม่กลายเป็นว่าตอนนี้เราคิดว่าตลาดเนี้ยอาจจะเข้ามาเร็วกว่าเดิมสัก3ปีเพราะงั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างที่ผมคิดว่าอนาคตมันล่นเข้ามาเร็วอ่ะเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะปรับเปลี่ยนไปอนาคตผมเชื่อว่าเราต้องลองมองว่าเออตัดบางกลุ่มแหละยังไม่ต้องมองธุรกิจวันนี้เลยเอาอีกปีนึงข้างหน้าจะขายอะไรดีเงี้ยแล้วอีกกลุ่มนึงเอาไว้เพื่อหาแคชโฟลว์ในปัจจุบันแล้วอย่างอาจารย์ปรับยังไงฮะช่วงโควิด19เนี่ยธุรกิจของอาจารย์กระทบมั้ยโชคดีกระทบไม่เยอะครับเราเป็นธุรกิจดิจิตอลอยู่แล้วแล้วเราก็อยู่ในหลักของธุรกิจแล้วกระทบไม่ค่อยเยอะครับค่ะผมว่าธุรกิจที่กระทบเยอะอาจจะพวกท่องเที่ยวอีเวนต์เนี่ยพวกนี้กระทบเยอะแต่รู้ธุรกิจของที่มันเกี่ยวข้องกับ data มันจะไปอยู่ในเรื่องของออนไลน์เทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วมาถึงวันนี้แล้วต้องมีการปรับกลยุทธ์อะไรไหมคะให้เข้ากับการใช้งานของผู้บริโภคในปัจจุบันเราก็มีปรับกลยุทธ์ครับข้อสิ่งที่เรากังวลเลยถามว่ากระทบไหมในตลาดปัจจุบันไม่กระทบแต่เราคิดว่ามันกระทบเรื่องของ speed of adoptionเราเชื่อว่ามันจะถูกอดอปเร็วขึ้นแล้วพอมันอดอปเร็วขึ้นเนี่ยไลฟ์ไซเคิลมันจะสั้นลงพอไลฟ์ไซเคิลสั้นลงเนี่ยเราก็ต้องมองเรื่องของเทคโนโลยีแพลนนิ่งของ New S Curve ให้เร็วขึ้นคือหมายถึงว่าเราก็ต้องไปไล่ตามเทคโนโลยีที่มันก้าวไปข้างหน้าให้ทันด้วยใช่ครับเพราะงั้นถ้าเรามองว่าไลฟ์ไซเคิลมันสั้นลงแปลว่าโอกาสที่มันจะตายมันจะเร็วขึ้นงั้นเราก็ต้องมองโอกาส next step ให้เร็วกว่าเดิมก็คือมันลดระยะเวลาให้เราอ่ะก็คือโควิดมันช่วยลดระยะเวลาดิจิตอลไลเซชันให้เราค่ะคือมันก็ทำให้เรามองเห็นว่าจุดไหนจะต้องไปแก้จุดไหนที่เป็นโอกาสที่จะไปได้ใช่ใช่กับโอกาสที่เข้ามาเร็วๆเนี่ยเราจะคว้ามันไว้ทันไหมด้วยความพร้อมปัจจุบันนี่ก็เป็นผลกระทบแบบนี้ค่ะตลาด Data นี่การแข่งขันสูงไหมคะอาจารย์โอ้สูงมากครับผมว่าตอนนี้คนเริ่มที่จะดิจิทัลกันเยอะมากแล้วก็ทุกค่ายทุกเจ้าใหญ่ทุกเจ้าเล็กมากันหมดแต่ที่เราขาดผมว่าเรายังขาดทำความเข้าใจของพฤติกรรม data แล้วเรายังเป็นแค่เทคโนโลยี user มากเกินไปผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับว่าตอนนี้เราขาดความลึกของการที่จะใช้ data เราอยากกอบโกย data เราคิดว่าการมี data แล้วทำให้เราได้มันไม่ใช่ครับมุมมองหรือกระบวนการคิดอย่าง design thinking หรือเพื่อหา data ให้ meet กับ demand เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่
เราต้องสร้างมากกว่าแค่เอา data มาโยนแล้ว data จะรู้อะไรเงี้ยอย่างเกี้ยที่ผมโชว์ในสไลด์จะมีพวก landscape ของฝั่งอิสราเอลซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเราจับจิ้มมาเราจะเห็นเลยว่ามิติที่เขามอง data มันลึกกว่าเราเยอะเพราะตรงนี้คือสิ่งที่เราขาดคือหมายถึงว่าเขาสามารถหยิบเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้ได้เป็นรูปธรรมมากกว่าในบ้านเราอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับใช่เพราะว่าเขามองมิติของ data ไม่ใช่แค่ว่าเอามาโยนแล้วให้เครื่องจักรเรียนรู้แล้วจบงาน data มันไม่ง่ายแบบนั้นนะครับงาน data มันต้องมีความเข้าใจโจทย์เข้าใจพฤติกรรม data แล้วค่อยๆที่จะ analyze ความคิดต่างๆเพราะเนี่ยเราขาดคนกลุ่มนี้ในประเทศนี้ทุกวันนี้ภาคธุรกิจเนี่ยเขาใช้ data พวกนี้ในการทำธุรกิจต่อยอดมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ถ้าอาจารย์ประเมินในภาพรวมธุรกิจขนาดใหญ่ corporate ผมว่าใช้กันหมดครับผมว่าใช้กันหมดแต่มิติที่ใช้อาจจะยังไม่มากครับธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยยังให้ความสำคัญกับ data น้อยอยู่ครับถ้าที่เจอเนาะทุกคนยังคิดว่ายังไม่จำเป็นเอาเท่าที่มีส่วนใหญ่จะใช้ data กับ marketing มันสะท้อนให้เห็นว่าเราเนี่ยโฟกัสในตลาดของขายมากกว่าสร้างอ๋อค่ะแล้วผลประสิทธิผลในการสร้างยอดขายมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปจับกลยุทธ์ที่โอเคเอา data มาใช้ให้มากขึ้นนะมันมีตัวดัชนีที่วัดหรือมีสถิติอะไรออกมาบ้างไหมคะจริงๆยังไม่เห็นสถิติแต่ตัว market เนี่ยครับผมว่าทุกคนใช้เนี่ยมันสร้าง revenue นั่นแหละเพราะการที่หาโอกาสบนทำการตลาดออนไลน์เนี่ยมันสร้างตลาดให้เราแล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็นตลาดเดิมที่อยู่ห่างไกลออกไปนะครับแต่การที่เอา data เข้ามาเพื่อที่จะเอามาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงลึกของธุรกิจจริงเนี่ยเรายังทำกันน้อยค่ะเป็นเพราะว่าการเข้าถึงตัว data เนี่ยต้นทุนสูงด้วยหรือเปล่าว่าการเข้าถึง data ต้นทุนไม่สูงนะแต่การที่จะสร้าง data ผมเนี่ยเรามี2คำในคีย์จะมี data กับ information การที่มี data เนี่ยไม่ยากแต่เอา data ดึงออกมาให้เป็นข้อมูลที่จะใช้งานในเป็นประโยชน์เราจริงเนี่ยตรงเนี้ยต้นทุนสูงเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยว่า data กับ information มันต่างกันยังไงdata เนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นข้อมูลอะเต็มหมดแต่ข้อ information คือการจัดเรียง data ให้อยู่ในรูปหมู่ระเบียบที่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้แล้วเราควรจะต้องใช้อันไหนเราควรใช้ information information ใช่เพราะ information เนี่ยมันจะมีหลายอย่าง information คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าข้อมูลจัดเรียงแบบไหนแล้วมันน่าจะส่งผลให้เกิดอะไรค่ะแล้วคราวนี้พอเรารู้ว่าข้อมูลแบบเนี้ยเกิดขึ้นนี้บ่อยๆจะส่งให้เกิดผลสิ่งเนี้ยค่ะอย่างเช่นเดี๋ยวฟ้ามืดเนี่ยถ้าเกิดฟ้ามืดออกมานะแล้วอุณหภูมิแบบนี้นะชื้นๆแบบนี้เดี๋ยวฝนตกอันนี้คือความรู้ในอดีตที่เรามีบทอินฟอร์เมชันกันที่เรามีครับแต่ถ้าเรามีแค่ data เราจะไม่รู้ว่าสรุปปัจจัยไหนที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ได้บ้างค่ะอาจารย์พอจะยกตัวอย่างธุรกิจให้เห็นได้ไหมคะว่ามีธุรกิจไหนที่เขาใช้ data ใช้อินฟอร์เมชันแล้วมันทำให้ธุรกิจเขาลั่นไปข้างหน้าได้ดีอะคะผมอยากจะชวนผมว่าเดี๋ยวคุณพทัยก็คงมาพูดคุณพทัยเนี่ยเป็นตัวอย่างนึงที่ใช้ data ในการที่จะเอาข้อมูลมาแล้วก็จัดเลี้ยงให้เป็นรูปแบบแล้วดูว่าลูกค้ากลุ่มไหนต้องการดีมานด์ซื้อของอะไรแล้วก็ขายของออนไลน์ทำให้เขาสามารถที่จะขยายสเกลของอีคอมเมิร์ซหรือตลาดเขาได้ถูกต้องมากขึ้นคือคุณประไทยเนี่ยมาไปแล้วแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมนั่นแหละผมว่าคุณประไทยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการบริหารจัดการข้อมูลอุตสาหกรรมที่ดีครับในการที่โดยเพราะธุรกิจก่อสร้างซึ่งธุรกิจที่ล้าหลังมากอะไรเงี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่ง ผมว่าธุรกิจพวกเกี่ยวทางด้านการเงินนะครับสินเชื่อตอนนี้เราก็พยายามที่จะหาข้อมูลที่มันมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถที่จะเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ให้กับบุคลากรที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ข้อมูลเป็นดิจิตอลฟุตปรินท์ก็เริ่มจะมามีประโยชน์เราก็พยายามที่หาว่าข้อมูลไหนนะที่สามารถดึงออกมาแล้วจัดเรียงและสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในการปล่อยสินเชื่อได้อันนี้ก็จะเกิดพวก alternative credit scoring ขึ้นมาค่ะนอกจากธุรกิจภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เราเห็นตัวอย่างไปแล้วมี finance ใช่ไหมคะแล้วยังมีธุรกิจอื่นที่สามารถใช้ data ได้อีกไหมคะหรือว่าได้หมดเลยยังผมก็ได้หมดเลยเพราะทุกธุรกิจมันมีข้อมูลคือเราอยู่ในโลกของที่เวลาทำธุรกิจอะครับมันก็จะมีเราต้องดูข้อมูลในอดีตเนาะศึกษาที่มาเหตุและผลของกิจกรรมต่างแล้วพอเรารู้เหตุและผลแล้วมันเกิดเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆพวกนี้ data จะเป็นตัวชี้ว่าเฮ้ยแพทเทิร์นเนี้ยซ้ำนะอันเนี้ยน่าจะเอาใช้ประโยชน์ต่อได้เราก็สามารถที่จะแอคชั่นบนข้อมูลซ้ำๆนั้นไ
แล้วพอมันเกิดขึ้นเราสามารถรีแอคหรือว่าคาดเดาสิ่งที่มันเกิดขึ้นพวกนี้ได้ง่ายขึ้นต้นทุนหรือโอกาสเกิดเรื่องใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นค่ะแหล่งข้อมูลพวกนี้อยู่ที่ไหนบ้างคะอาจารย์ขั้นต่ำเลยอยู่ในข้อมูลบัญชีของเราเลยครับทุกครั้งที่เรารับเงินทุกครั้งที่เราจ่ายเงินเราจะมีข้อมูลว่าเราจ่ายเงินเพื่ออะไรถูกไหมครับวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เรารับเงินจากใครวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่ข้อมูลพวกนี้ถ้าเราเอามาดูมันเป็นข้อมูลของเราที่มันมีประโยชน์หรือว่าแม้ทั้งข้อมูลในภาครัฐผมว่าข้อมูลภาครัฐก็จะมีเก็บข้อมูลสถิติต่างๆพวกนี้เป็นประโยชน์กับเราหมดขอแค่เราตั้งคำถามกับมันแล้วก็หาข้อมูลมาใช้ก็จะเป็นประโยชน์ค่ะคือบางคนอาจจะมองข้ามไปรับเงินจ่ายเงินอย่างเดียวแล้วไม่ได้เก็บข้อมูลลูกค้าเลยใช่ส่วนใหญ่เราทำบัญชีรับเงินจ่ายเงินเพื่อยื่นภาษีอย่างเดียวจนเราลืมว่าจริงๆแล้วข้อมูลนั้นคือข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจของเราซึ่งถ้าเกิดเราสามารถที่จะวิเคราะห์และเห็นภาพการทำกิจกรรมของธุรกิจของเราได้เราน่าที่จะสามารถขั้นต่ำตรงนั้นเราเอามาใช้ประโยชน์ได้แน่นอนค่ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เริ่มมีคนถามคำถามเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะคุณอริสาถามว่าปัจจัยที่มีความท้าทายหลังจากโควิดต่อผู้ประกอบการนอกจากเรื่องของออนไลน์แล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะต้องระมัดระวังต้องนำมาปรับกันใหม่ผมว่าความท้าทายคือส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าให้ผมมองเนี่ยผมว่าความท้าทายคือตลาดโลกที่เปลี่ยนคือตอนนี้ผมว่าผมมีความกังวลและมองเรื่องของ geopolitics คือมันปีนี้มีเลือกตั้งอเมริกาเนาะแล้วก็มีปัญหาอย่างตอนนี้ก็มีปัญหา TikTok แล้วก็มีจีนโดนแบนผมว่ามันสงครามเย็นที่มันเกิดขึ้นเทียบกับโควิดที่มันเกิดตอนนี้แล้วก็ปัจจัยที่เราอะพึ่งพิงตลาดนอกประเทศเยอะเนี่ยอันเนี้ยผมว่าความท้าทายเราคือเราในฐานะประเทศไทยเนาะผมพยายามจะไม่เบรมผมว่ารัฐเอกชนและประชาชนเราจะอยู่กันยังไงเราจะมองที่ทางไหนที่ทำให้อย่างน้อยประเทศเราอยู่ใน geopolitics แบบนี้ได้แล้วเราจะแข่งขันได้แสดงว่าอาจารย์ก็ให้น้ำหนักไปที่เรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐก็มีน้ำหนักพอๆกับโควิด-19 เหมือนกันหรือแม้กระทั่งในแต่ละพื้นที่ที่เขามีความขัดแย้งระหว่างกันในเชิงภูมิศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดบ้านเราได้รับผลกระทบด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าผมมองอย่างนี้ครับตลาดบ้านเราตอนนี้ท่องเที่ยวไม่มาแน่อีกสักพักเลยกว่าจะมาเพราะท่องเที่ยวไม่มาตลาดของเราเนี่ยพึ่งพิงการท่องเที่ยวเยอะขนาดคือในฐานะประเทศไทยเนี่ยเราจะวิ่งหาดีมานด์ตัวไหนเข้ามาซึ่งไอ้ geopolitics เนี่ยเป็นตัวที่จะชี้ว่าเราจะวิ่งไปดีมานด์ไหนกับศักยภาพของผู้ประกอบการในประเทศที่จะขับเคลื่อนประเทศเนี่ยคือจริงๆเรามีอยู่4เครื่องยนต์ทั้งส่งออกท่องเที่ยวแต่ว่าไอ้2ตัวนี้มันเป็นหัวใจหลักๆที่เราต้องพึ่งเขานะคะอาจารย์ถ้าเราจะหันมาพึ่งแค่การลงทุนของภาคเอกชนการลงทุนของภาครัฐมันจะเดินต่อไปไหวหรอมันก็เดินไม่ไหวมันบอกว่ามันถึงต้องรีบอลายกันว่าสุดแล้วประเทศเราเนี่ยเราจะเคลื่อนไปทางไหนอย่างรถยนต์เนี้ยก็น่าจะหดตัวแต่โชคดีรถยนต์หดตัวไม่มากค่ะนะครับคำถามคือถ้ารถตัวรถยนต์หดตัวแน่ๆแต่หดตัวไม่มากเนี่ยแล้วตัวไหนมาแล้วเราจะขี่ตัวไหนกันดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเชื่อว่าโลจิสติกก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับแล้วก็ส่งออกผมว่าผลิตผลการเกษตรถ้าเราเลือกจุดดีๆอย่างผมยกตัวอย่างนี้แบบผมอยู่ในสิ่งนึงที่เขาพูดถ้าเราพูดถึงช่วงนี้ถ้าใครกินกาแฟพิเศษนะกาแฟพิเศษคือกาแฟเหมือนกาแฟดิบกาแฟรสผลไม้กาแฟรสเปรี้ยวเนี่ยทุกบอกว่าอะไรก็แย่แต่ปีนี้กาแฟดีราคาประมูลกาแฟพิเศษของไทยครับราคาสูงขึ้นกับปีที่แล้ววอลุ่มสูงขึ้นเกษตรกรขายได้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะพอผลิตผลการเกษตรนะมันกระโดดเข้ามาอยู่ในพื้นที่มันเป็นพรีเมียมทั่วโลกใช้แล้วตลาดมันใช่มันช่วยทั้งเศรษฐกิจช่วยทั้งชีวิตคนในภูเขาคือถ้าเกิดเรากลับไปมองรูทของเราดีๆเราสร้างของคุณภาพดีๆในเชิงการเกษตรที่เราเป็นจุดแข็งนะฟู้ดหรือว่ามองเทคโนโลยีในเชิงลึกจริงๆพวกนี้ผมว่าเราอาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นเพราะยังไงคนก็ต้องกินข้าวกินอาหารเราจะต้องหันกลับมามองที่การบริโภคภายในประเทศให้มากขึ้นมาเวทน้ำหนักกับปัจจัยที่มันเป็นความท้าทายของโลกแล้วเราควบคุมไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงพัก5นาทีก่อนเดี๋ยวทุกๆท่านเนี่ยเริ่มทยอยส่งคำถามกันเข้ามาและส่งมาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพัก5นาทีแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับอาจารย์กันต่อค่ะ
ยังอยู่กับอาจารย์พนชิตนะคะโลกอนาคตหลังโควิด19จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราคงจะได้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะไปอยู่ในโลกออนไลน์กันมากขึ้นรวมถึงธุรกิจเองเนี่ยก็จะต้องเริ่มปรับตัวแล้วเพราะว่าถ้าเรายังย่ำอยู่ที่เดิมเนี่ยยังไงก็อยู่รอดไม่ได้แน่ๆเทคโนโลยีเนี่ย disruption มานานแล้วแต่ว่าเรามันสถานการณ์ของโรคระบาดเนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปไวมากกว่าเดิมถ้าเราไม่ปรับตัวนะวันนี้เนี่ยวันข้างหน้าเราแย่แน่ๆเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุยกันให้เห็นภาพของหลายอุตสาหกรรมไปแล้วทั้งภาคของธุรกิจอาหารนะคะที่เดี๋ยวนี้ใครๆก็มาฟู้ดเดลิเวอรี่กันเยอะขึ้นหรือว่าภาคของธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะที่เราได้เห็นผลกระทบหนักๆโรงแรมหลายแห่งก็ปิดตัวไปสายการบินได้รับผลกระทบนะคะต้องปรับตัวกันไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเรามาต่อกันนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของภาคธุรกิจว่าเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นต่อไปอีกแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยเริ่มทยอยส่งคำถามกันเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวขอต่อเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวก่อนเพราะว่ายังมีหลายท่านนะคะสงสัยอาจารย์คะคุณพนัดดิษฐ์เนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมคะถ้าเกิดสมมติสถานที่วิวสวยๆทะเลหรืออะไรที่เป็นแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวเนี่ยหลังจากโควิด19ที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสถานที่ที่เป็นแบบ anytime anyway ของชีวิตของคนมากขึ้นนะคะจริงแล้วมีความเป็นไปได้นะครับถ้าสังเกตเอาแค่กลุ่มสตาร์ทอัพของเราเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยมี CEO หลายๆคนพอเริ่ม work from home เนี่ยออฟฟิศเริ่มไม่มีใครเข้าติดใจใช่มั้ยบางคนเนี่ย ถึงขั้นแบบไปนั่งทำงานที่เกาะช้างเป็นระยะเวลานึงบางคนเนี่ยไปซื้อคอนโดอยู่แถวริมทะเลแล้วนั่งทำงานแล้วก็ออนไลน์มาเจอพนักงานอะไรเงี้ยผมว่ามันมีความเป็นไปได้แล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นวิชั่นหนึ่งซึ่งผมว่ามันเกิดขึ้นคือเราเริ่มรู้สึกว่าลอง term rental property เนี่ยกำลังมาแต่ภายใต้ของที่มีคุณภาพเนาะอย่าง investment ของพวกผมว่าตลาดหอพักดีกว่าตลาดหอพักที่เป็นตลาดหอพักที่ผมใช้ว่ามีคุณภาพนิดนึงคือดูแลเรื่องการบริหารจัดการมีขนาดนิดนึงตอนนี้เริ่มขายดีเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่า impact จากการปล่อยสินเชื่อวงเงินกู้อาจจะยากขึ้นนะทำให้คนกู้เงินมาซื้อคอนโดหรือซื้อที่พักได้น้อยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็อาจจะเลือกอพาร์ตเมนต์ที่คุณภาพดีขึ้นมาหน่อยเพื่อที่จะอยู่แทนที่จะไปอยู่ตามแบบคอนโดที่ตัวเองเช่าอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยผมว่ามันมีตลาดอยู่แล้วพออย่างโรงแรมเนี่ยเวลาไปต่างอย่างที่ผมบอกบางครั้งเนี่ยพอเราเลือกที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยเราอยากจะกว่าจะไปมันยากหรือว่าต้องบินเนี่ยเราก็อยากจะใช้เวลากับมันสักพักหนึ่งเนี่ยครับค่ะหรือว่าลองเรนท์สเตย์เนี่ยอาจจะมีบทบาทน่าจะมีบทบาทในอนาคตมากกว่าช็อตสเตย์ค่ะแล้วจะมีบทบาทในแง่ของประสิทธิภาพในการทำงานไหมคะอาจารย์หลังจากที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันมามันต่างกันไหมจากอดีตที่เรานั่งทำงานรวมกันอยู่ในออฟฟิศที่ต้องไปเช่าสำนักงานแล้วพอต่างคนต่างทำแล้วประสิทธิภาพในการทำงานมันออกมาเป็นยังไงเป็นเพราะกลุ่มพวกเราเป็นกลุ่มเทคสตาร์ทอัพเนาะเราก็นั่งคุยกันอย่างบริษัทผมหรือบริษัทเพื่อนๆคุยกันเราก็ประสิทธิภาพดีขึ้นมากครับแต่สิ่งที่เราต้องห่วงก็คือคนเราทำงานทุกคนคือมนุษย์เนาะมนุษย์เนี่ยยังไงก็ต้องการเจอหน้ากันบ้างได้คุยกันบ้างอะไรเงี้ยโดยเพราะในสังคมที่เป็นประเทศไทยเราก็ยังมีความเป็นฝั่งอาเซียนละกันคือง่ายกว่าก็คือเราก็ยังอยากจะพบปะสังสรรค์เพราะงั้นเนี่ยการรักษาบาลานซ์ที่ดีก็มีประโยชน์เพราะงั้นไอ้อย่างเงี้ยมีน้องหลายคนในออฟฟิศผมเนี่ยไปทำงานเนี่ยไม่ได้เข้ามาออฟฟิศมาตั้งแต่โควิดมีนาเมษาพฤษภาสี่ห้าหกครึ่งปีเลยที่ไม่ได้เข้ามาออฟฟิศเลยครับค่ะครับก็อยู่ภูเก็ตบ้างมีอยู่นครบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ลดต้นทุนได้เยอะไหมคะใช่มันลดต้นทุนค่าเช่าที่ได้ลดต้นทุนออฟฟิศแล้วก็ประสิทธิภาพไม่ตกอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าแต่เราก็ใช้เครื่องมือดิจิตอลในการบริหารจัดการเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำงานกันคอลลาโบเรชันกันผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มค่ะก็คงจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะของธุรกิจที่เขาทำเรื่องที่พักถ้าเกิดคุณบริหารจัดการได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ได้อีกทางนึงนะคะยังอยู่ที่เรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะอีกท่านหนึ่งคุณปัญญาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นเมืองของการท่องเที่ยวแล้วหลังโควิดเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงที่ผ่านมาเราพึ่งนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลักเลยแล้วในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือเปล่าภาพการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยควรจะเดินไปทางไหนดีผมมองว่าเราอาจจะเริ่มตั้งคำถามกับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณพรีเมียมคือตอนนี้กลับไปเนี่ยชายหาดประเทศเราดีขึ้นเยอะค่ะนะครับแล้วก็ผมมองว่า
การเดินทางในเชิงพรีเมียมอาจจะเป็นทางออกหนึ่งที่น่าสนใจในประเทศเราหากเราดูแลพื้นที่ได้ดีแล้วก็ทำให้เกิดเป็นองค์รวมของภาพรวมมากขึ้นเช่นhealth tourism ไหมหรือว่าการเป็น recreation คือมาอยู่กันนานๆแล้วก็ให้พื้นที่ในพื้นที่เมืองนะเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตและ recreate ตัวเองได้เลยค่ะว่าอันนี้อาจจะเป็นตลาดนึงที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างผมบอก short stay อาจจะไม่คำตอบเพราะฉะนั้นอาจต้องมองเรื่องของจะ create premium experience long stay ได้ไงซึ่งจุดนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราลดต้นทุนที่แชร์คอสบางอย่างได้เช่นอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำความสะอาดห้องทุกวันอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายๆประเด็นที่อยากให้มองครับผมว่ามองมีความเป็นไปได้ที่จะมองเรื่อง long stay หรือว่าแบบ week อาจจะมีโอกาสคือการเดินทางแบบพักแบบครั้งละ5วัน7วันค่ะถ้าเกิดเป็นในมุมของคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเขาจะไปมองหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ก็ต้องเป็นต่างชาติไหมหรืออาจจะต้องเป็นคนไทยมากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดท้าทายคือช่วงเนี้ยครับก่อนที่มันจะมีวัคซีนก่อนที่เราจะเดินทางข้ามประเทศได้เนี่ยมันเป็นความท้าทายของทั่วโลกว่าเราจะอยู่กันยังไงนะมันถึงมีเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่อง travel bubble อะไรพวกนี้ขึ้นมาครับเพราะงั้นเนี่ยผมว่าช่วงนี้ยังไงก็ลำบากครับหาคนไทยให้ได้ก่อนต้องถ้าจะอยู่ในธุรกิจเนี่ยต้องแคชจากคนไทยก่อนซึ่งผมว่าคนไทยก็พร้อมที่หลายคนก็ยังพร้อมที่จะ spend เราเลือกคนอาจต้องสมมติถามว่าเดินทางขายเครื่องบินยากเอาแค่คนในใกล้ๆ local เราจะสร้างอะไรยังไงค่ะคือนักวิชาการบางสายก็อาจจะมองว่าถ้าเราจะไปหวังตอนนี้เราก็ต้องประคองด้วยการท่องเที่ยวภายในประเทศแต่ว่าถ้าเราจะเอาแค่คนไทยกำลังซื้อของคนไทยรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่เวลาไปเที่ยวเนี่ยมันอาจจะทดแทนตลาดต่างชาติได้ไม่เพียงพอค่ะอาจารย์เราอาจต้องปรับโปรดักต์เนาะแล้วก็สื่อสารออกมาเช่นต้นทุนในการโอเปอเรชั่นต่อห้องต่อวันเนี่ยมันสูงถ้าเราปรับเป็นวีคปรับเป็นวอลลุ่มปรับเป็นแฟมิลี่เราอาจต้องปรับแพ็กเกจนิดนึงแล้วก็อาจต้องหาทางใช้พื้นที่นี้เช่นอย่างกรณีอย่างออฟฟิศอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นแบบ work from home หรือว่าเป็น outing office ได้ไหมที่แบบสามารถที่จะพาพนักงานไปย้ายทีมงานจากกรุงเทพอยู่ที่พุ่มผมว่าถ้าเจอหน้ากันแล้วก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยกันมันก็อาจจะมีโอกาสเพราะว่าหาอะไรพวกนี้อาจจะทำให้เพราะยังไงเนี่ยบริษัทหลายบริษัทก็เริ่มที่จะลดต้นทุนในการเช่าที่นั่นอาจจะพอมีบัดเจ็ตบางส่วนที่จะมาใช้งานพื้นที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือผู้ประกอบการโรงแรมเขาก็จะต้องไปปรับเรื่อง การจัดโปรโมชั่นใหม่อย่างเช่นที่เราคิดกันเป็นรายวันอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบเป็นลักษณะของการเหมาระยะยาวมากขึ้นให้ต้นทุนมันถูกลงใช่เป็นผมเนี่ยเพราะแบบกี้ที่ผมมองเนี่ยมันจะมีพวกที่เราพูดถึงเรื่องของ product นะครับ product ปัจจุบัน product ที่ใกล้เคียงและ product ใหม่รวมถึงตลาดปัจจุบันตลาดใกล้เคียงและตลาดใหม่คราวนี้ผมว่าอาจจะขยื่นไปดูตลาดใกล้เคียงนิดนึงแล้วโปรดักต์เนี่ยขยื่น value ไปนิดนึงถามว่า value ของคนที่จะมาสถานที่เราเป็นสัมมนาดีไหมถูกไหมครับแต่เพราะไงรัฐก็อยากให้เกิดสัมมนาขึ้นจะเป็นสัมมนามากขึ้นไหมหรือว่าจัดพื้นที่ให้คนเช่น business meeting ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยแทนที่ห้องสัมมนาในอดีตต้องจัดสัมมนากลายเป็นจัดห้องสัมมนากลายเป็น business meeting ว่าใครที่มาที่นี่ secure ได้เพราะคนที่เข้ามาเรารู้ว่าใครอะไรเงี้ยว่าอาจต้องลองหาตลาดพวกนั้นขึ้นมาในระยะสั้นเนาะไม่งั้นถ้ารอนักท่องเที่ยวผมว่าน่าจะนานค่ะเพราะคือเราจะไปรอเที่ยวไปด้วยกันตลอดเวลามันก็ไม่ได้อยู่ดีมันก็ได้เป็นแค่ช่วงๆกระตุ้นได้แค่ระยะสั้นๆเท่านั้นใช่ๆอาจครับ business opportunity หรือว่าอาจจะหากับ local business ที่เขาต้องมี business trip จากลูกค้าอยู่แล้วอย่างถ้าเกิดผมต้องไป business trip ในบางจังหวัดอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นพื้นที่ของโรงแรมที่จัดให้เกิด business trip business meeting ในนั้นให้เรียบร้อยไม่ต้องไปมันจะคล้ายๆกับ co-working space แต่อยู่ในต่างจังหวัดนี้ไหมคะอาจารย์อาจจะไม่ถึงขั้น co-working space แต่เป็นเหมือนแบบว่าแทนที่ผมจะต้องออกไปออฟฟิศของเขาโดยที่ผมไม่รู้ว่า secure หรือเปล่าอ่ะโรงแรมจัดพื้นที่มีตติ้งในโรงแรมให้เลยเหมือน business จะเหมือน business center มากกว่าเป็น business center ที่ราคาถูกลงมาแล้วก็ให้เกิด activity โรงแรมแทนที่ไปเกิด activity ที่ออฟฟิศอื่นอะไรอย่างเงี้ยในต่างประเทศเขามีอย่างนี้ไหมคะอาจารย์ยังไม่เห็นเนาะแต่เราเคย discuss กับกลุ่มพี่ๆโรงแรมที่หาดใหญ่ก็เคย discuss เรื่องนี้เหมือนกันว่าทำยังไงให้คนเดินทางมาแล้วเขารู้สึกว่าเขา secure ครับการที่เขาออกไปเดินเที่ยวในพื้นที่นั้นมีคนเยอะอาจจะรู้สึก secure เพราะงั้นเนี่ย business trip ที่มีพื้นที่ที่ secure ให้เขาในโรงแรมอาจจะเป็นทางออกหนึ่งค่ะเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวนะคะเราขยับมาดูธุรกิจโรงงานผลิตอาหารกันบ้างคุณแนนหวานถามมาว่าพวก
IQF มีโอกาสที่จะขยายตัวมากน้อยแค่ไหนคะโอกาสการขยายตัวเกี่ยวกับการสร้างอาคารโรงงานในยุคหลังโควิดเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอาจารย์มองยังไงคะผมมองว่าคือตลาดโรงงานผมว่าน่าจะมีนะน่าจะมีโอกาสอยู่ที่จะผลิตคราวนี้เนี่ยมันงี้ครับมันอยู่ที่เดี๋ยวให้อาจารย์ขึ้นสไลด์ให้ดูด้วยได้นะคะเดี๋ยวผมกำลังจะดูไอ้ตัวคือผมกำลังคิดว่ามีคนตอบเยอะไหมโอเคไม่เป็นไรคือพอดีมีคนレスปอนเข้ามาเยอะครับมีหลายธุรกิจเลยคราวนี้จุดนึงที่ผมอยากจะไฮไลท์ให้ดูคือแต่ยังไม่ตอบ IQF เนาะค่ะก็คนน่ะอยากทำตลาดสินค้าใหม่กับตลาดใหม่เยอะนะครับแต่สิ่งนึงที่มันจะย้อนแย้งก็คือคำตอบที่ว่าถ้าเราไม่มีเวลาศึกษาความรู้ได้เพียงพอเราจะเลือกทำโครงการนั้นไหมคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเป็นพวกกลุ่มที่อยากจะหาอินโนเวชันอ่ะมันควรจะเทมาทางฝั่งนี้เยอะเพราะว่าเราอยากไปตลาดอินโนเวชันแต่เราทำตลาดทำเรามีเราเทคความเสี่ยงน้อยครับอันนี้ครั้งนี้ก็จะมาตอบว่าโอเคคราวนี้เรามาดูเนี่ยคำถามคือโรงงานเนี่ยคำตอบของผมเนี่ยผมคิดว่า IQF เนี่ยก็คือใช่พวกฟรีซิ่งใช่ไหมฟรีซิ่งฟู้ดนะน่าจะเป็นโรงงานผลิตอาหารนะอาจารย์ก็คืออาหารที่ผลิตมาแล้วก็ผมว่าน่าจะในมุมผมนะผมว่าก็น่าจะมีโอกาสอยู่นะคือถ้าอาหารนั้นมันเป็นอาหารที่ส่งออกผมมองเรื่องส่งออกผมว่าตลาดในประเทศเราสังเกตเนี่ยเราเริ่มกินอาหารที่ไม่ฟรีซเยอะขึ้นเพราะฟู้ดเดลิเวอรี่มันถึงค่ะครับคือจะต้องมองเทรนด์ของอาหารโลกตลาดอาหารโลกด้วยมากกว่าเพราะว่าอย่างการตั้งโรงงานที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นโรงงานหลายแห่งก็ปิดตัวเลย์ออฟไปเยอะทีนี้ถ้าเกิดจะไปขยายหลังจากโควิด19เนี่ยมันก็ต้องคงจะต้องดูดีๆแล้วว่ามันจะต้องไปทางไหนใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ถามว่าตั้งโรงงานดีไหมผมว่ามันอยู่ที่ดีมานด์ล้วนๆเลยถ้าดีมานด์เราได้แล้วเราคิดว่ามันไปได้ก็มันก็น่าสเกลมันพูดยากว่าควรตั้งไหมแต่ผมว่าให้มองตลาดดีมานด์ก่อนมองซัพพลายแต่ผมว่าinvestment น่าจะผมแต่ผมก็จะมีคนที่พร้อมเพราะผมสังเกตแล้วมีเพื่อนหลายคนก็พร้อมที่จะขยายโรงงานเนาะบางคนขายดีมันต้องขยายเป็นเรื่องปกติผมว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องแต่สิ่งที่ต้องห่วงคือผมว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างมองแล้วค่อนข้างสบายใจกว่าก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้ครับอยากให้ดูว่าตอนที่เราล็อกดาวน์แบบเต็มที่อ่ะตลาดมันหลอกคือมันมีตลาดออนไลน์เยอะมากพุ่งปี๊ดเลยแต่พอเราคลายล็อกนิดนึงปุ๊บตลาดมันกลับมาออฟไลน์บ้างออนไลน์บ้างตลาดออนไลน์มันก็หดตลาดออฟไลน์ก็ไม่โตมันก็กลายเป็นลูกผีลูกคนอ่ะแต่ตอนนี้ยังกึ่งๆยังไม่รู้ว่าไปทางไหนดีนะคือพอสถานการณ์มันไม่นิ่งอ่ะครับตลาดมันเหวี่ยงอ่ะคือที่ผมบอกมันจะมีช่วงเปลี่ยนถ่ายจังหวะอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นเนี่ยเล็งดีมาดีๆเท่าที่เล็งดีมาว่าดีมาเนี่ยต่อให้มันเปลี่ยนถ่ายไม่ว่าจะล็อกหรือไม่ล็อกผมมันจะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยอีกสักพักนึงไม่ว่าจะล็อกหรือไม่ล็อกยังไงตลาดนี้อยู่ได้ลงแต่ถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะมองเช่าเครื่องไหมคือผมมองว่า investment เราไม่จำเป็นต้องถึงขั้นแบบซื้อเครื่องมาอย่างเดียวเช่าเครื่องก่อนเองดีกว่าเช่าผลิตก่อนจนดีมานด์ได้แล้วค่อยผลิตอะไรเงี้ยมีหลายแบบค่ะคือจริงธุรกิจโรงงานเป็นธุรกิจที่แบบใหญ่มากเพราะฉะนั้นการลงทุนต้องตัดสินใจดีๆนะคะเราสลับมาดูตลาดการเงินกันบ้างดีกว่าช่วงนี้ทองขาขึ้นค่ะอาจารย์มีคนถามมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องทองคำว่าถ้าเราจะหันมาลงทุนในตลาดทองคำหลังโควิด19ผ่านไปมันเป็นโอกาสไหมคะพูดยากมาเลยครับเพราะว่าเพื่อนหลายคนก็ปล่อยหมูไปเยอะแล้วทองคำมันเรื่อง investment แต่มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีเนาะที่มองว่าคือราคาทองคำขึ้นมันก็รู้แล้วว่ามันเป็นราคามันบ่งบอกถึงสถานการณ์โลกยังไม่แน่นอนก็เลยหันมาเล่นทองคำกันผมว่าเรื่อง investment นี่มันเป็นเรื่องความเสี่ยงส่วนตัวครับไม่กล้าฟันดีกว่าแต่คิดว่าก็ถ้ารีบเข้าก็รีบออกเอากำไรก็โอเคแล้วขายสักครึ่งนึงก็ได้ครับอาจจะต้องอ่านบทวิเคราะห์เยอะขึ้นตอนนี้เพราะว่าขนาดนักวิเคราะห์บางคนยังฟันธงไม่ได้เลยว่ามันจะไปทางไหนดีใช่มันยากมากที่จะฟันธงเรื่องราคาทองหรือครับถ้าคือถ้าฟันได้ป่านนี้คงรวยกันอันนี้คงต้องดูปัจจัยเศรษฐกิจรอบด้านนะคะเพราะว่าถ้า
อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยคนก็จะหันมาหาทองคำแต่ถ้าอะไรที่มันดีขึ้นเมื่อไหร่ก็จะมาลงทุนกันเยอะขึ้นใช่สถานการณ์นี้มันดีมานหลอกมันเยอะค่ะออนไลน์เหมือนกันครับคุณโมชี้ถามว่าอาจารย์บอกว่าเงินสดสำคัญแล้วอัตราแลกเปลี่ยนล่ะคะอัตราแลกเปลี่ยนเงินสดสำคัญใช่อัตราแลกเปลี่ยนมันสำคัญอยู่แล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนโชคดีมันก็ยังแต่ละที่ก็พยายามที่จะควบคุมเนาะควบคุมให้มันไม่เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงผมว่าอัตราแลกเปลี่ยนยังอยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงเดิมเว้นแต่เรามีตลาดต่างประเทศหลายที่จนคุ้มค่าอย่างตอนนี้ต้องบอกว่าเทรนด์โลกดีกว่าเทรนด์โลกเนี่ยบริษัทใหญ่ระดับโลกหลายๆที่เนี่ยพยายามที่จะเซ็นทรัลไลซ์การเงินของตัวเองอย่างเช่นมาตั้งศูนย์ที่สิงคโปร์แล้วเอาเงินสดเคลียร์ทุกวันกับบริษัทตามสาขาในภาคพื้นอาเซียนแปลว่าบริษัทสาขาในเมืองไทยฟิลิปปินส์อินโดทุกเช้าจะเริ่มมีเงินเข้ากระเป๋าใบใหม่ขึ้นมาแล้วก็ใช้เงินวันนั้นหมดแล้วก็ส่งกลับเพราะเนี่ยจะไม่มีเงินกองแล้วเขาจะไปถ่ายจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเองด้วยเซ็นทรัลไลซ์อยู่ที่ศูนย์กลางหมายถึงว่าเขาจะไม่เอาเงินไปกองที่ตลาดใดตลาดหนึ่งที่จังหวัดที่ประเทศไหนประเทศหนึ่งเขาจะจัดการการเงินด้วยตัวเองเพราะงั้นเนี่ยทุกสิ้นวันเขาแต่เขาต้องทำบัญชีกันเป็นไลน์ทรานแซคชั่นเลยเพื่อที่จะมั่นใจว่าวันนี้เอาเงินสดมาวางที่ประเทศไทยแค่นี้พอและเดี๋ยวจะเอากลับค่ะประมาณนี้เลยตอนนี้เราก็มองไม่เห็นว่าทิศทางของเงินสกุลไหนที่มันจะมั่นคงในช่วงนี้เลยใช่ใช่ผมมันก็สะท้อนความอ่อนไหวของการเงินของทั่วโลกยังไม่มีเพราะทุกคนก็มีปัญหากันหมดค่ะค่ะครับโดยเฉพาะอเมริกาเนาะช่วงนี้มีข้อห้ามหรือว่ามีข้อที่ไม่ควรกระทำสำหรับผู้ประกอบการบ้างไหมคะอาจารย์เราพูดถึงแนวทางที่ควรจะปรับตัวกันไปเยอะแล้วในมุมผมครับผมมักจะชวนคนที่เป็นผู้ประกอบการว่าห้ามกลัวห้ามกลัวคือแบบคือเราเกิดมาผู้ประกอบการจุดหนึ่งคือต้องเทคความเสี่ยงครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำคือเก็บข้อมูลให้เยอะแล้วก็คำนวณความเสี่ยงให้ดีครับแต่อย่ากลัวที่จะเทคผมว่าค่ะลิสต์คือออปปอร์ทูนิตี้ครับที่ไหนมีที่ไหนว่าเราหาจัดการความเสี่ยงให้มันเป็นกระจายความเสี่ยงได้ดีแค่ไหนค่ะในช่วงที่ภาครัฐเนี่ยก็พยายามที่จะออกนโยบายต่างๆออกมาเพื่อเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจเราเห็นพรก.เงินกู้400,000 ล้านที่จะลงไปถึงรากหญ้าหรือในภาคอุตสาหกรรมภาพใหญ่ๆตอนนี้ในฐานะของนักวิชาการอาจารย์มีข้อเสนออะไรที่รัฐจะเข้ามาเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจหรือธุรกิจ SME ได้บ้างไหมคะจากที่เคยคุยและเคยดูการศึกษาของบริษัทใหญ่ทั่วโลกนะครับจุดแข็งจริงๆของประเทศไทยเลยคือหัวใจบริการคือเราเนี่ยเวลาเราดูแลลูกค้าไม่ว่าเป็นคู่ค้าเนี่ยเราดูแลดีเราเต็มที่กับเขาแล้วก็เราพยายามที่จะทำความเข้าใจและเซิร์ฟเขาเต็มที่แต่จุดนั้นน่ะมันเป็นจุดแข็งที่เราไม่ได้เอาที่เหลือมาทำให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเวลาเราจะดูแลเขาเต็มที่เราก็ไปซื้อเทคโนโลยีคนอื่นมาเวลาดูแลเขาเต็มที่เราก็ทำเต็มที่เท่าที่เราทำได้แต่เราไม่เพิ่มศักยภาพของเราเพื่อให้สิ่งที่เราทำได้มันดีกว่านั้นเพราะงั้นเนี่ย400,000 ล้านผมหวังว่าเราจะเห็นการที่จะลงมาเพิ่มศักยภาพของคนในเรื่องของกระบวนการคิดนะครับทักษะแล้วก็ความสามารถในการที่จะสร้างเทคโนโลยีหรืออะไรที่มันเป็นจุดแข็งของคนไทยจริงๆสร้างจุดเด่นในเชิงคอนเทนต์มากกว่าแค่ทำเหมือนเดิมแล้วก็รอดไปอะไรเงี้ยงั้นผมคาดหวังว่า400,000 ล้านจะเห็นอะไรที่มันเป็นสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงคุณค่าและคอนเทนต์ของคนไทยมากกว่าไปแค่ลงไปเยียวยาแล้วให้มันหมุนรอดไปแค่ปี2ปีค่ะปัญหาอย่างนึงที่ได้ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการมาตลอดเลยคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนคือตอนนี้เราเห็นสถาบันการเงินพยายามที่จะลดทอนขั้นตอนต่างๆหรือว่าเปิดกว้างให้คนไปเข้าไปถึงแหล่งเงินทุนมาต่อยอดได้มากขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็ยังเข้าได้ยากค่ะอาจารย์ครับอาจารย์มองยังไงเรื่องนี้ด้วยครับสตาร์ทอัพก็เข้ายากครับน่าจะยังไม่มีใครกู้เงินได้สักคนเพื่อนๆในสมาคมนะครับ เพราะว่าโดยเฉพาะสตาร์ทอัพคือสตาร์ทอัพเราอ่ะตัวโครงสร้างทางการเงินอ่ะมันแตกต่างกับ SME ปกติแล้วงบเราอ่ะไปกู้เงินยากเพราะว่าโครงสร้างการจัดการของงบเราไม่เหมือนธุรกิจปกตินะครับคราวนี้ธุรกิจปกติผมก็เห็นแล้วแต่คนก็เข้าถึงยากเพราะงั้นเนี่ยผมว่า จุดนึงเนี่ยผมว่าคนที่เข้าถึงง่ายคือคนที่เศรษฐธุรกิจดีก็เลยเข้าถึงง่ายคือหมายถึงว่าเขาทำธุรกิจมาดีอยู่แล้วใช่ธุรกิจเขาดีใช่มีหลักประกันที่ดีมันกลายเป็นคนที่ไม่ต้องการเงินกู้ได้กู้เงินคนที่ต้องการเงินกู้ไม่ได้กู้เพราะงั้นเนี่ยผมว่า risk management ในเชิง policy ของภาครัฐในเงินกู้อาจจะต้องถูกเข้าไปใส่เข้าไปในความเสี่ยงแล้วก็จ
จัดการความเสี่ยงมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะต้องแบ่งพอร์ตความเสี่ยงของเงินกู้แต่ละพอร์ตอาจจะไม่แค่มีเงินกู้แบบธุรกิจแบบเดียวอาจจะมีเงินกู้ของธุรกิจความเสี่ยงสูงความเสี่ยงกลางความเสี่ยงต่ำแล้วก็มีวิธีการปัจจัยในการยอมที่จะตัดทิ้งหรือประเมินความเสี่ยงแล้วก็ตัวธุรกิจเองก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนในการเรื่องของการตั้งสมมติฐานในการ execute ธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเรารู้ว่าเราไม่สามารถถ้าเรารู้ว่าเศรษฐกิจเราธุรกิจเราไม่ดีเราไม่สามารถกู้ไปแล้วทำแบบเดิมที่มันไม่ดีได้ครับงั้นเราก็ต้องมีโอกาสที่จะมองอะไรที่มันเอาตัวรอดได้เหมือนกันเพราะงั้นเราจะว่ารัฐอย่างเดียวก็ไม่ได้คือเราก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าทางฝั่งของเขาเองเขาก็กลัว NPL ใช่เดี๋ยวมันไม่มีเงินมาจ่ายคืนก็เป็นปัญหาพวงไปกันใหญ่อีกใช่เพราะงั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนรัฐให้ investment กับอนาคต SME เพราะว่าอย่ามองแต่ข้อมูลในอดีตมองข้อมูลอนาคตที่เขาจะไปด้วยและการที่ SME ก็เชิญชวนให้อย่าวางแผนทำแต่เหมือนเดิมในอดีตวางแผนไปอนาคตที่น่าที่จะเอาเงินของรัฐมา investment ด้วยเช่นกันและในภาวะที่เราเข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้ผู้ประกอบการจะทำยังไงดีคะอาจารย์ทางออกของการที่จะหาแหล่งเงินทุนทางอื่นมันพอมีบ้างไหมหรือเราจะบริหารจัดการธุรกิจของเราในภาวะที่เราไม่ได้มีทุนอยู่ในมือเยอะแยะมากมายยังไงดีผมว่าส่วนหนึ่งครับอย่างที่ผมบอกคือเมื่อกี้ที่พูดไปคือสมมติว่าถ้าเรามีเงินน้อยแต่เราผมว่าเราต้องลองแต่เริ่มแรกอะ cash flow อะเป็นเรื่องสำคัญเพราะงั้นเนี่ยเอาดิ้นรนจนกระทั่งเราคิดว่าเราน่าจะไม่ถึงขั้นอึดอัดอะคือทำอะไรก็ได้ครับอย่าอึดอัดคือกู้เงินไม่ได้ก็ไปหาขายอย่างอื่นคือทำอะไรก็ได้ให้มันรอดก่อนผมว่าจังหวะนั้นอะไม่มีใครมานั่งคิดกลยุทธ์หรอกขอแค่รอดก่อนแต่พอรอดแบบปิ่มๆแล้วอะเราไปหาจัดการการ investment อะผมอยากเชิญชวนให้ลองทำวิธีที่บอกคือ lean startup แบบคือไปศึกษาแล้วก็ลองคิดว่าเรามีกี่วิธีเราไปได้แล้วเราจะ investment เงินน้อยๆยังไงแล้วค่อยๆ get ว่าอันไหนน่าจะ work แล้วค่อย bet คือเสี่ยงกับสิ่งนั้นแล้วโอกาสที่เราจะ scale อะง่ายในมองตลาดใหม่เนาะเพราะงั้นมองอนาคตเป็นพอร์ตโฟลิโอทั้งก้อนแล้วจะต้องหาพาร์ทเนอร์หาแหล่งหานายทุนมากขึ้นไหมคะใช่ใช่ผมว่าหรือไม่ก็อาจจะจับถ้าเป็นผมอาจจะบอกว่าลองจับกับพวกกลุ่มสตาร์ทอัพหรือ SME Development Bank อะไรพวกนี้ซึ่งเขาสามารถที่จะให้เงินทุนเพื่อไปใช้งานอย่างอื่นได้เงี้ยแล้วกลุ่มสตาร์ทอัพเองเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยก็มองว่าลูกค้าที่เป็น SME อ่ะก็ต้องรอดเพราะงั้นเนี่ยผมว่าอย่างคุณบิวบัตรไทยเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไปช่วยเหลือผู้รับเหมาแหละว่าเฮ้ยต้องรอดเพราะถ้าเขาไม่รอดผมก็ไม่รอดเหมือนกันครับธุรกิจต่างๆเนี่ยที่เป็นลูกค้าของสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถพูดคุยกับสตาร์ทอัพของตัวเองแล้วเข้าไปช่วยผมว่าแนวคิดพวกนี้เมื่อเราสมดุลกันในฐานะอย่ามองว่าเราจะรอดหรือเขาจะรอดผมว่าทั้งซัพพลายเชน value chain เรามันต้องรอดอ่ะถ้าคนใดคนหนึ่งตายมันตายทั้งเชนค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พนัชชิตนะคะเราก็ต้องรอดไปพร้อมๆกันนะคะหวังว่าวันนี้คงจะได้ไอเดียดีๆได้เห็น process หลายๆอย่างที่อาจารย์ได้นำเสนอผ่านช่วงบรรยายไปในตอนแรกว่าการที่เราจะเริ่มต้นปรับตัวให้อยู่รอดในโลกอนาคตหลังจากที่โควิด19ยังอยู่กับเราและไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปอีกนานแค่ไหนเราจะมีหนทางในการทำธุรกิจต่อไปยังไงบ้างนะคะหลายๆท่านคงน่าจะมีองค์ความรู้เรื่องนี้มากขึ้นก็ลองเอาไปปรับใช้ดูเพราะว่าธุรกิจแตกต่างกันวิธีการก็แตกต่างกันไปด้วยที่สำคัญเนี่ยถ้ามี data มี information เยอะๆอยู่แล้วเนี่ยในมือลองหาวิธีการใช้มันดูว่ามันจะมาปรับประยุกต์ต่อยอดให้กับธุรกิจของคุณอย่างไรได้บ้างค่ะเอาละค่ะช่วงสุดท้ายก็หมดเวลาแล้วอย่าลืมไปทำ post test กันนะคะแล้วขออาจารย์ด้วยที่อาจารย์ให้ทำดูนะคะเผื่อที่จะได้มาดูกันดีว่าเราได้องค์ความรู้อะไรกันไปบ้างนะคะแล้วก็หลังจากที่ทำแล้วเนี่ย 1:00 นนะคะก็ไปดูกันได้ทางทีมงานเขาจะประกาศรางวัลของคนที่ได้รับบัตร Starbucks นะคะมูลค่า200บาทครั้งละ10รางวัลนะคะแล้วก็ Power Bank ที่เราจะแจก2รางวัลใหญ่ๆด้วยนะคะเป็น Power Bank ใหญ่จริงๆส่วนในวันพรุ่งนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะมาพบกันในช่วง 9:30 พรุ่งนี้จะเป็นภาคเช้านะคะคอร์สออนไลน์ของเราเนี่ยหัวข้อ Digital Transformation ทางรอดของ SME ไทยนะคะวิทยากรก็คือคุณชาคริตจันรุ่งสกุลค่ะ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทFire 11นะคะก็จะมาแชร์กับเราในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะสำหรับทุกๆท่านแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมของเราให้เรียบร้อยนะคะทั้งเรื่องของ P-Test Post-Test ด้วยใครอยากได้ประกาศนียบัตรนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์พนัชชิตกับดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.
โรคระบาดโควิด-19 เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนตกงานกิจการปิดตัวลงเพราะฉะนั้นแล้วเราจะฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจองค์กรของเราหรือธุรกิจของเราได้อย่างไรถ้าไม่เริ่มจากตัวเราก่อนลุกขึ้นมาปรับตัวครับพลิกมุมมองใส่กลยุทธ์พลิกวิกฤตครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสโครงการปรับแผนกลยุทธ์องค์กรฝ่าวิกฤตดีพร้อม Change to Shiftสุดง่ายและได้ผลแน่นอนครับการเรียนออนไลน์เนี่ยก็เปรียบเสมือนหลักสูตรจริงไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของ BPCDR เป็นวิธีที่จะบอกว่าเราจะค้นหาแนวทางแผนในการแก้ปัญหาธุรกิจกับกูรูตัวจริงแน่นอนครับว่ากูรูต่างๆเหล่านี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศและพร้อมที่จะพาทุกคนเนี่ยฝ่าวิกฤตครั้งนี้แบบที่เรียกว่ารู้ลึกรู้จริงเริ่มกันที่ก้าวข้ามวิกฤตอย่างมั่นคงด้วยแผนกลยุทธ์ขององค์กรระดับมืออาชีพเราก็ต้องกลับไปดูว่าความต้องการของตลาดมันเปลี่ยนไปแค่ไหนต่อด้วยติดอาวุธครบมือในองค์กรเพื่อก้าวข้ามวิกฤตกายพร้อมใจพร้อมเสริมจิตเติมแก่งให้กับทีมทำงานและเครือข่ายคอนเน็กชันทั้งระบบห่วงโซ่ธุรกิจภายในองค์กรหรือ Industry Capacity Management วิชั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมองกว้างทำได้ไกลด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีในระบบแผนกลยุทธ์องค์กรหลังวิกฤตหรือ Industry Digital Management และสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยกับหัวข้อป้องกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงและการสร้างระบบมาตรฐานให้ทันเวลาในการทำแผนกลยุทธ์ขององค์กรหลังวิกฤตที่เราเรียกกันว่า Industry Risk and Standard Managementเตรียมพบกับปัญหาที่แก้ได้อย่างง่ายๆโดยการฝากคำถามเพื่อหาคำตอบจากระบบ Imagineer Chatbot จากทีมที่ปรึกษามากกว่า30ท่านในแขนงต่างๆใน24ชั่วโมงและที่สำคัญคือเรามีที่ปรึกษาเชิงลึกธุรกิจ SME Turnaround ที่เคยพลิกธุรกิจจากวิกฤตให้สามารถอยู่รอดได้มามากกว่า100ธุรกิจสมัครร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์change2chip.com หรือสแกน QR code ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก้าวไปอยู่จุดสูงสุดของความอยู่รอดครั้งนี้ด้วยบันไดแห่งความสำเร็จรอต้อนรับอยู่ที่ Change to Chip เรียนครบจบส่งแผนรอดแน่นอนบนโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันที่หมุนเร็วกว่าเดิมและไม่หยุดนิ่งสร้างความท้าทายให้ธุรกิจและผู้ประกอบการไทยหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารในยุคดิจิทัลความผันผวนในตลาดการค้าที่สร้างความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสถานการณ์โรคระบาด ที่เกิดขึ้นใหม่ส่งผลกระทบจนไม่อาจมองข้ามความท้าทายเหล่านี้หาก SME ปรับตัวไม่ทันอาจถึงขั้นต้องยุติกิจการอย่างน่าเสียดายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมสนับสนุน SME เล็งเห็นปัญหาจึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆที่สะดวกและรวดเร็วแก่ SME อาทิเครือข่าย RISMEPหนึ่งในการให้บริการรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาทั้งการผลิตการตลาดการขนส่งภายใต้แนวคิดเพื่อนแท้เคียงข้างผู้ประกอบการโดยเพิ่มช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบที่ทันสมัยเข้าถึงผู้ประกอบการ SME เพื่อรับคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแบบเรียลไทม์มากขึ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์ rismap.dip.go.th รวมถึงแอปพลิเคชัน Rismap บนสมาร์ทโฟนรองรับทั้งระบบ Android และ iOS เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการด้วยการบริการให้คำปรึกษาผ่านระบบแชทออนไลน์เพื่อตอบคำถามพร้อมให้คำแนะนำตามธุรกิจประเภทต่างๆและการสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอลและ Voice Call กับผู้เชี่ยวชาญธุรกิจด้วยการลงทะเบียนกรอกข้อมูลของท่านระบบจะตั้งค่าอีเมลของท่านเป็น username ในการเข้าใช้งานระบบ RISMAP เปิดให้บริการทั้งฝั่ง SME ผู้รับบริการ
และผู้เชี่ยวชาญผู้ให้บริการจากนั้นหากท่านเป็น SME หรือผู้ประกอบการให้กรอกข้อมูลธุรกิจเบื้องต้นจะสามารถค้นหาและระบุผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอรับคำปรึกษารวมทั้งค้นหาข้อมูลและโครงการอื่นๆที่สนใจเพิ่มเติมได้สำหรับท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้กรอกข้อมูลประวัติหรือผลงานการให้บริการพร้อมระบุประเภทความเชี่ยวชาญของท่านเพื่อระบบสามารถจับคู่ความต้องการระหว่าง SME กับความเชี่ยวชาญท่านได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ระบบ RiskMap ยังสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่ายที่สามารถรองรับความต้องการของ SME ได้อย่างครอบคลุมทั้งหมดนี้เพื่อให้ SME หรือผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจแบบครบวงจรและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของผู้ประกอบการเพื่อเรียนรู้และต่อยอดความคิดให้ธุรกิจก้าวไกลพร้อมปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน RiskMap เพื่อนแท้เคียงข้างผู้ประกอบการจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 240,000 คนทำให้การดำเนินการธุรกิจต้องปิดตัวลงทั่วโลกจำนวนตัวเลขผู้ตกงานที่พุ่งสูงถึง8ล้านกว่าคนเด็กจบใหม่สอนตกงาน 500,000 คนเกิดการว่างงานคนก็เลยต้องเดินทางกลับบ้านนะคะทีนี้เราจะอยู่บ้านเฉยๆได้ยังไงเราต้องมาดูที่ตัวเราแล้วก็ต้องดูที่ปัจจัยหลายๆอย่างปัจจัยแรกเราต้องมีไอเดียปัจจัยแรกเราต้องมีความคิดในการทำธุรกิจชุมชนในการทำธุรกิจส่วนตัวของเราแต่ถ้าเกิดเราคิดอะไรไม่ออกเราก็ถามคนรอบข้างอย่างเช่นพ่อแม่พี่ป้าน้าอามาช่วยกันทำธุรกิจให้เกิดศักยภาพได้ค่ะปัจจัยที่สองนะคะก็คือยานพาหนะยานพาหนะหมายความว่าอะไรยานพาหนะคือรถยนต์รถกระบะรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานก็ต้องดูความพร้อมนะคะของยานพาหนะแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์ให้สูงสุดนะคะเท่าที่เรามีปัจจัยต่อไปนะคือครัวและวัตถุดิบอย่างเช่นครัวหมายความว่าอะไรแล้วก็เดินเข้าไปในครัวแล้วก็ต้องดูว่ามีหม้อชามรามไหนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบอะไรที่จะเกิดประโยชน์สามารถสร้างธุรกิจของเราเองได้ปัจจัยสำคัญต่อไปนะคะก็คืออุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวเรานี่เองอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปมือถือคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะมือถือเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกคนมีหมดมือถือเนี่ยเราสามารถค้าขายออนไลน์ได้สามารถทำคลิปได้แล้วก็ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เราจะผลิตได้ปัจจัยสำคัญต่อมานะคะก็คือในแง่ของพื้นที่เราต้องมองนะคะว่าในบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่เพียงพอไหมในการที่จะเก็บสต็อกของอย่างเช่นถ้าเกิดเราผลิตเยอะเราจะมีที่สำหรับที่จะเก็บของหรือเปล่าถ้าท่านสนใจนะคะอย่าลืมสมัครได้ที่ www.naksuthurakitchumchon.com โครงการดีๆแบบนี้โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมปลุกความเป็นนักสู้ฝ่าวิกฤตสร้างโอกาสธุรกิจด้วยตัวคุณโรคระบาดโควิด-19 เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนตกงานกิจการปิดตัวลงเพราะฉะนั้นแล้วเราจะฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจองค์กรของเราหรือธุรกิจของเราได้อย่างไรถ้าไม่เริ่มจากตัวเราก่อนลุกขึ้นมาปรับตัวครับพลิกมุมมองใส่กลยุทธ์พลิกวิกฤตครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสโครงการปรับแผนกลยุทธ์องค์กรฝ่าวิกฤตตีพร้อม Change to Shiftสุดง่ายและได้ผลแน่นอนครับการเรียนออนไลน์เนี่ยก็เปรียบเสมือนหลักสูตรจริงไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของ BPCDR เป็นวิธีที่จะบอกว่าเราจะค้นหาแนวทางแผนในการแก้ปัญหาธุรกิจกับกูรูตัวจริงแน่นอนครับว่ากูรูต่างๆเหล่านี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศและพร้อมที่จะพาทุกคนเนี่ยฝ่าวิกฤตครั้งนี้แบบที่เรียกว่ารู้ลึกรู้จริงเริ่มกันที่ก้าวข้ามวิกฤตอย่างมั่นคงด้วยแผนกลยุทธ์ขององค์กรระดับมืออาชีพเราก็ต้องกลับไปดูว่าความต้องการของตลาดมันเปลี่ยนไปแค่ไหนต่อด้วยติดอาวุธครบมือในองค์กรเพื่อก้าวข้ามวิกฤตกายพร้อมใจพร้อม
เสริมจิตเติมแก่งให้กับทีมทำงานและเครือข่ายคอนเน็กชันทั้งระบบห่วงโซ่ธุรกิจภายในองค์กรหรือ Industry Capacity Management วิชั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมองกว้างทำได้ไกลด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีในระบบแผนกลยุทธ์องค์กรหลังวิกฤตหรือ Industry Digital Managementและสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยกับหัวข้อป้องกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงและการสร้างระบบมาตรฐานให้ทันเวลาในการทำแผนกลยุทธ์ขององค์กรหลังวิกฤตที่เราเรียกกันว่า Industry Risk and Standard Management เตรียมพบกับปัญหาที่แก้ได้อย่างง่ายๆโดยการฝากคำถามเพื่อหาคำตอบจากระบบ Imagineer Chatbot จากทีมที่ปรึกษามากกว่า30ท่านในแขนงต่างๆใน24ชั่วโมงและที่สำคัญคือเรามีที่ปรึกษาเชิงลึกธุรกิจ SME Turnaround ที่เคยพลิกธุรกิจจากวิกฤตให้สามารถอยู่รอดได้มามากกว่า100ธุรกิจสมัครร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ changetochip.com หรือสแกน QR Code ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก้าวไปอยู่จุดสูงสุดของความอยู่รอดครั้งนี้ด้วยบันไดแห่งความสำเร็จรอต้อนรับอยู่ที่ Change to Chip เรียนครบจบส่งแผนรอดแน่นอนOh, no.